โอเคค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เราฟังอยู่ผ่านทางเพจของพวกเราค่ะนิติฮับคลับกฎหมายที่พยายามทําให้กฎหมายใกล้ตัวขึ้นใกล้ใกล้ตัวคุณมากขึ้นและรับปากค่ะว่าสนุกมากขึ้นด้วยค่ะวันนี้นะคะขอบคุณพื้นที่จากทางเพจของประชาไทยด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้กับหัวข้อที่กําลังอยู่ในกระแสมากๆเต็มไปด้วยคําถามเต็มไปด้วยความน่าสงสัยค่ะแล้วคุณผู้ฟังคะวันนี้เราโชคดีมากจริงๆที่สปีกเกอร์ของเรานะคะมีทั้งข้อมูลและประสบการณ์หน้างานจริงและแน่นอนนะพวกเขานะคะพกพาความตั้งใจความฝันแล้วก็ความคาดหวังมาเต็มกระเป๋าแน่นอนวันนี้นะคะเอ๋ยนิติครับจะขออนุญาตพาทุกท่านนะคะไปดูหัวข้อที่เราพูดคุยกันก่อนสักเล็กน้อยค่ะเพราะวันนี้หัวข้อเป็นทั้งอยู่ในกระแสและเป็นทั้งสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะได้เห็นในอนาคตด้วยน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะกับหัวข้อนี้ค่ะแค่ไหนทำได้วิชาว่าด้วยกฎหมายการเลือกตั้งมหัศจรรย์และจุดลงคะแนนค่ะในหลายอย่างในประเทศของเรานะคะมาอยู่ในโลกเวทมนต์เลยค่ะที่ผ่านมาการเลือกตั้งผู้ว่าที่ผ่านมานะคะมีคำถามมีข้อสงสัยมากมายทำได้ทำไม่ได้หรือมันได้อย่างนี้จริงๆหรอเต็มไปด้วยปัญหาประเด็นแล้วก็คำถามนะคะวันนี้เราเลยเชิญคนที่อยู่หน้างานจริงๆคนที่จับประเด็นนี้คนที่มีความสนใจในเรื่องนี้มาพูดคุยกันแต่แน่นอนค่ะว่าเราไม่ได้เพียงแค่พูดถึงเหตุการณ์หน้าคูหาเลือกตั้งจุดลงคะแนนที่ดูจะมัดจันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่เรายังพูดไปถึงกลไกการหาเสียงแบบไหนมันผิดแบบไหนไม่ผิดแน่นอนประเด็นร้อนๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป้ายหาเสียงวิธีเสียงหายหรือเปล่าเสียงหายครับได้ยินได้ชัดเจนนะคะโอเคค่ะแล้วเมื่อเราพูดถึงกฎหมายนะคะแน่นอนค่ะนิติฮับคลับกฎหมายของเราก็อยากชวนทุกท่านนะคะลองมองในมุมของกฎหมายดูด้วยค่ะเช่นถ้าเกิดทำพฤติกรรมแบบนี้ถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมันถึงขั้นจะต้องตัดสิทธิ์เขาออกจากสนามการเลือกตั้งไปเลยหรือเปล่าแล้วเสียงที่โหวตเข้าไปจะกลายเป็นเสียงตกน้ำหรือเปล่าหลักความได้สัดส่วนความ make sense เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันด้วยนะคะว่ามันกฎหมายตัวที่เกี่ยวข้องเหตุผลเบื้องหลังคืออะไร make sense มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาคุยกันและแน่นอนค่ะมีกฎหมายเลือกตั้งน่ารู้เยอะแยะเต็มไปหมดที่เราอยากจะมาชวนอัปเดตกันรวมไปถึงบทลงโทษและความน่าสนใจของการมองด้วยค่ะว่าแบบนี้คือซื้อเสียงแบบนี้คือขายเสียงแบบนี้ทำผิดกฎหมายเดี๋ยวเรามาลองพูดคุยมุมมองของคนที่อยู่หน้างานกันนะคะการเลือกตั้งค่ะไม่เกี่ยวกับกกต.ไม่ได้เลยจริงๆค่ะแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันด้วยนะคะว่าการทำงานของกกต.เป็นยังไงบ้างอำนาจหน้าที่ของกกต.เวิร์กมากน้อยแค่ไหนมากหรือน้อยเกินไปค่ะและเมื่อเราพูดถึงกกต.แล้วนะคะเราขอทุกท่านเชิญชวนพูดคุยไปถึงความคาดหวังในอนาคตด้วยไม่ใช่เพียงแค่การเลือกตั้งผู้ว่าที่เพิ่งจบไปแต่เราอยากเชิญชวนคุยไปถึงการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่กำลังหายป่ะครับเสียงหายป่ะครับเสียงหายไปเลยคุณปริมครับคุณปริมไม่ได้ยินฮัลโหลค่ะได้ยินเสียงเอ่ยชัดเจนไหมคะขออนุญาตค่ะฮัลโหลค่ะครับโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะดังนั้นนะคะในห้องวันนี้เราอยากชวนคุยนะคะถึงประเด็นความคาดหวังความฝันและความเป็นไปได้ในอนาคตด้วยค่ะการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ใช่เพียงแค่การเลือกตั้งผู้ว่าแต่เรากำลังจะอยู่ในสนามของการเลือกตั้งใหญ่ครั้งถัดไปด้วยมาเชิญสปีกเกอร์ของเราแต่ละท่านนะคะพูดคุยกันค่ะว่าการเลือกตั้งครั้งหน้ากระบวนการแบบไหนที่อยากให้เกิดที่อยากจะเห็นเพื่อสะท้อนความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงครั้งหน้าเรายังต้องมานั่งเถียงเรื่องสีปากกากันอยู่ไหมหรือครั้งหน้าเราย้ายเวลาเลือกตั้งให้มันเลิกสัก2 ทุ่มมันเป็นไปได้ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาลองพูดคุยกันว่าเขามองเห็นกระบวนการแบบไหนมองเห็นขั้นตอนแบบไหนที่น่าสนใจและน่าหยิบใช้ในสนามถัดไปกันบ้างน่าสนใจทีเดียวค่ะและเมื่อพูดถึงความคาดหวังความเป็นไปได้ใหม่ๆการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพสะท้อนอะไรและเป็นไปได้ไหมคะที่เอ๋ยที่ก็เป็นคนสงขลาเป็นคนหาดใหญ่จะสามารถเลือกตั้งผู้ว่าของตัวเองก
การเลือกตั้งทั่วประเทศเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเราจะมาพูดคุยกันด้วยค่ะดังนั้นนะคะในวันนี้นะคะเรามีสปิเกอร์หลากหลายมุมมองค่ะนักสื่อสารมวลชนนักกฎหมายคนที่เกาะติดการเลือกตั้งและแน่นอนว่าเรามีทีมงานหนึ่งของผู้สมัครลงหาเสียงในครั้งนี้ด้วยซึ่งคนนี้ต้องใช้คำว่าผู้ว่ากทม.แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเอ่ยขออนุญาตแนะนำสปิเกอร์ของเราแต่ละท่านเลยก็แล้วกันค่ะสปิเกอร์ของเราแต่ละท่านนะคะท่านแรกค่ะอยู่กับพวกเราเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะคะเอ่ยขออนุญาตพาทุกคนนะคะไปรู้จักกับเขาเลยค่ะท่านแรกตรงนี้แน่นอนค่ะอยู่กับพวกเราเรียบร้อยแล้วนะคะท่านแรกค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลค่ะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับขอบคุณมากเลยค่ะที่ให้เวลากับพวกเราค่ะอาจารย์เอ่ยขออนุญาตแนะนำสปิเกอร์ของเราท่านต่อไปเลยนะคะคุณทัชพงศ์ค่ะแน่นอนว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะกับหน่วยงานนี้ค่ะไอลอค่ะสวัสดีค่ะเทมส์ครับสวัสดีครับวันนี้นะคะเราอยู่กับผู้คนที่หลากหลายจริงๆหนึ่งในนั้นคือทีมงานของวาทีผู้ว่าของเราเองค่ะสวัสดีค่ะคุณชีระครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณทัชพงศ์ครับสวัสดีคุณทิมคุณสันติสุขครับครับไม่ได้เจอกันนานครับอาจารย์ครับคือผมดีใจที่มาเจอตรงนี้ครับผู้ดำเนินเขาหายไปเลยเนี่ยเหมือนสัญญาณของผู้ดำเนินรายการไม่ค่อยดีหรือเปล่าครับเราคุยกันเองเลยไหมหายเป็นระยะได้ยินเสียงเอ๋ยชัดเจนไหมคะขอโทษค่ะไม่ค่อยชัดครับขาดเป็นระยะครับโอเคค่ะเดี๋ยวต้องหาโลเคชั่นใหม่สักครู่หนึ่งนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเอ่ยขออนุญาตแนะนำตัววิทยากรท่านต่อไปของเราเลยก็แล้วกันนะคะกับคุณสันติสุขค่ะคุณสันติสุขมาพร้อมกับแคมเปญนี้ค่ะเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณสันติสุขค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านครับโอเคค่ะและแน่นอนสปีกเกอร์วันนี้อีกท่านหนึ่งที่ให้เวลากับพวกเรานะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะนั่นก็คือคุณเรืองฤทธิ์ค่ะผู้ประสานงานจาก VWatch นั่นเองจับตาการเลือกตั้งสวัสดีค่ะคุณเรืองฤทธิ์ไม่เห็นนะครับยังไม่มาเปล่าโอเคเดี๋ยวคุณเรืองฤทธิ์นะคะจะตามเข้ามานะคะอีกไม่นานแน่นอนค่ะเอ่ยขออนุญาตเริ่มต้นที่ประเด็นคำถามของเราอีกครั้งนึงนะคะวันนี้มีหลากหลายคำถามที่อยากเชิญชวนสปีกเกอร์ทุกท่านนะคะพูดคุยกันขออนุญาตเริ่มต้นที่คำถามนี้เลยค่ะอาจารย์ปริญญาคะสารพัดกลไกการหาเสียงวันนี้ที่เราได้เห็นกันไปแล้วค่ะมีอะไรที่อาจารย์รู้สึกเอ๊ะบ้างไหมคะและมีอะไรที่อาจารย์รู้สึกว่านี่ไม่ได้เป็นความผิดแต่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดแบบงงๆบ้างไหมคะอาจารย์เชิญเลยค่ะความจริงเรื่องนี้ผมว่าท่านอื่นอาจจะมีข้อมูลมากกว่าผมได้ซ้ำไปหรือว่าอย่างคุณรัชพงศ์ไอลอนะครับแต่ว่าประเด็นที่คนสนใจขนาดนี้คือเรื่องผมเข้าใจว่าพูดมันไม่อ้อมค้อมเลยนะคือเรื่องของการทำป้ายแล้วเป็นถุงผ้าเนี่ยเป็นความผิดตามกฎหมายได้ตั้งไหมนะครับพอดีคุณศรีสุวรรณจันยาเขาก็ไปร้องใช่ไหมฮะร้องกกต.ความจริงพ.ร.บ.การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น2562เนี่ยนะครับเขาก็ไปล้อเอาความผิดเนี้ยจากเลือกตั้งส.ส.มานะครับคือเรื่องของการผู้ใดให้หรือสัญญาว่าให้สิ่งของหรือเงินที่เงินหรือสิ่งของคำนวณได้เป็นตัวเงินผลประโยชน์คำนวณได้เป็นตัวเงินใช่ไหมครับเพื่อจูงใจให้เลือกหรือไม่เลือกเนี่ยเป็นความผิดนะครับแล้วโทษนี่ก็หนักนะเพราะว่าจำคุก1ปีถึง10ปีใช่นะครับแล้วก็ตัดสิทธิ์เลือกตั้งถึง20ปีอันนี้หนักนะครับทีนี้ประเด็นคือนอกจากจะไม่ง่ายคือถ้าผิดตามมาตรานี้แล้วก็ถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้งใช่ไหมครับก็จะไม่ได้เป็นนะครับผู้ว่าของธรรมศาสตร์ไม่ชนะการเลือกตั้งนะครับแล้วแถมยังโดนคดีอาญาด้วยที่ว่าตามนี้แต่ถามว่าในการที่เขาทำป้ายเป็นเผื่อไว้สำหรับเสร็จงานจะไปทำเป็นถุงผ้าแล้วเรียกว่าไม่ไปดูใกล้ๆก็ไม่รู้นะว่ามีทำลอยไว้จะเป็นถุงผ้าได้เนี่ยนะครับโดยที่ไม่มีการประกาศอะไรทั้งสิ้นเลยเนี่ยนะครับมีคนไปเห็นเองนะครับแล้วไม่ได้สัญญาไม่ได้ให้แล้วไม่สัญญาว่าจะให้นะครับมันจะเรียกเป็นการจูงใจให้ไป
ไปเลือกตั้งได้ยังไงนะครับผมเห็นเนี่ยฟันธงนะครับเรื่องเนี้ยคุณศรีสุวรรณจรรยาก็มากไปนะครับอันนี้ผมไม่เห็นว่าเป็นความผิดแล้วคุณชัชชาติเคยตอบนะครับไปแล้วว่ามีคนไปขอหรือคนพูดถึงเนี่ยผมก็จำคุณชัชชาติไปตอบเองนะผมเคยเห็นอยู่ว่าท่านตอบคุณชัชชาติตอบว่าอันนี้ทำให้ทีมงานนะครับไม่ได้ให้คนทั่วไปแล้วตอนหลังมาเนี่ยผมจะทีมงานก็ไปย้ำเขาอีกทีนึงนะว่าเนี่ยคือเป็นของทีมงานก็ตามแนวทางคุณชัชชาติที่หาเสียงว่าไม่สร้างภาระให้เมืองนะครับแล้วไวนิลจากการเลือกตั้งมันเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ะขยะมันมากเกินไปการที่มีผู้สมัครคนนึงเขาเตรียมนะครับที่จะเอาป้ายมาทำเป็นถุงผ้านี่มันดีมากเลยไงนะครับไอการที่จะบอกว่านี่เป็นการสัญญาว่าจะให้แล้วดังนั้นเนี่ยกกต.จะไม่รับรองแล้วดำเนินคดีทางอาญาผมว่าไปไกลเกินนะครับก็รอดูกกต.ว่าจะว่ายังไงนะผมคิดว่าเรื่องนี้มันไปไกลเกินนี่ตอบเป็นนักกฎหมายนะครับส่วนเรื่องอื่นเนี่ยคุณเอ๋ยต้องถามเป็นเรื่องไปว่ามีเรื่องไหนเรื่องนี้ผิดไม่ผิดคะทำได้ไหมเป็นเรื่องๆไปแล้วกันครับแต่ว่าถ้าเอาเรื่องที่ผมเข้าใจว่าอยู่ในความสนใจของคนก็คือเรื่องป้ายคุณชัชชาติที่กลายเป็นถุงผ้าเนี่ยผิดหรือเปล่าผมฟันธงไม่ผิดครับแต่ว่าต้องรอฟังกกต.ว่ากกต.จะว่าไงแต่ว่ากกต.ก็ถ้าบอกว่าผิดนี่ก็เรื่องใหญ่มากนะเรื่องใหญ่มากผมก็ไม่คิดว่ากกต.จะบอกผิดขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ปริญญาคะโอเคทุกท่านคะแน่นอนว่าประเด็นในเรื่องของการในมุมมองของปัญหาเสียงในมุมมองของนโยบายต่างๆเอ๋ยขออนุญาตนะคะถามคุณธีรพัฒน์ต่อเลยก็แล้วกันค่ะคุณธีรพัฒน์คะหลังจากที่ทำงานจุดนี้มาสักพักเจอปัญหาอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าไม่ใช่ละไม่ผิดเงื่อนไขการหาเสียงละนี่ไม่น่าจะเป็นประเด็นด้วยซ้ำอาจจะนอกเหนือจากเรื่องของป้ายหาเสียงได้ก็ได้นะคะเชิญค่ะได้ยินชัดนะครับก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วในระหว่างการขั้นตอนการหาเสียงในเวลา2เดือนตั้งแต่31มีนาคม2565จนถึงวันเลือกตั้ง22พฤษภาคมเนี่ยเราก็พยายามทำตามกฎหมายทั้งปวงนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นพรบเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้ว่าราชการไม่ใช่ผู้บริหารท้องถิ่น2562แล้วก็ระเบียบกกต.ว่าด้วยการหาเสียงรวมถึงระเบียบว่าด้วยการหาเสียงอิเล็กทรอนิกส์นะเราก็พยายามทำตามหมดแต่เรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่ามันงี่เง่านะอันนี้พูดกันตรงไปตรงมาว่ามันงี่เง่าคือการที่ต้องโพสต์ลงหลังการหาเสียงอิเล็กทรอนิกส์หรือโพสต์ Facebook หรือโพสต์ Twitter ก็ตามเนี่ยว่าผลิตโดยคนนี้คนนี้คนนี้นะครับแล้วก็ลงต้องลงว่าเวลาวันตามวันเวลาที่ปรากฏส่งมาในที่นี้ทุกทวิตอ่ะดูอย่างคุณวิโรจน์ตอนนี้พูดพาดพิงได้แล้วก่อนหน้านี้พูดพาดพิงไม่ค่อยได้นะฮะเพราะว่าถ้าเป็นผู้ช่วยหาเสียงก็พูดพาดพิงไม่ได้อีกอันเนี้ยคือมันจะทำมันทำให้แบบมันตลกนะเพราะว่ามันก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าFacebook หรือว่า Twitter หรือว่าช่องทางสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยมันเป็นของใครใช่ไหมครับแล้วทำไมเราต้องมาโพสต์อีกล่ะเวลามันก็บอกไทม์สแตมป์ไว้อยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียอีกแล้วอ่ะมัน very absurd มันไร้สาระมากเลยนะครับอันนี้ต้องมีคำว่า1ชิ้นใช่ไหมคุณธีรพัฒน์ผลิตโดยจำนวน1ชิ้นจำนวน1ชิ้นตามวันเวลาที่ปรากฏส่งมาณที่นี้นะมันตลกมากเลยแล้วคุณวิโรจน์จะเชียร์ฟุตบอลกกต.คุณวิโรจน์จะเชียร์ฟุตบอลก็ต้องโพสต์กกต.นะฮะตั้งแต่หลังรัฐประหารมาเนี่ยนะครับคุณเอ๋ยไม่ถามหรอกผมชวนว่าวันนี้ต้องคุยเรื่องนี้ด้วยกกต.ตั้งหลังรัฐประหารมาเนี่ยทำงานไม่น่าประทับใจบัตรเลือกตั้งเนี่ยนะครับปกติแล้วมันต้องมีข้อมูลครบถ้วนนะครับชื่อนามสกุลเป็นอย่างน้อยนะครับของผู้สมัครต้องอยู่ในบัตรเลือกตั้งนี่เป็นบัตรเลือกตั้งที่มีแต่ตัวเลขนะครับมันเป็นการทำงานที่เรียกว่าเอาง่ายเข้าว่าคือทำบัตรแบบเดียวใช้ได้ทั้ง50เขตไม่ได้นะครับไปดูเถอะเลือกตั้งทั้งโลกเนี่ยเขาต้องมีชื่อผู้สมัครอยู่ในบัตรผมว่าอันนี้มีปัญหาเยอะที่บัตรเสียมากหรืออาจจะมีการกาสลับบัตรกันใช่ไหมฮะก็คือพูดโดยประเมินโดยรวมมาต่อจากคุณธีรพัฒน์ว่าผมว่าต้องชวนกันคุยเรื่องนี้นะครับว่าไอ้กกต.หลายอย่างนี่ก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวอันนี้อยากจะเรียนให้ทุกท่านเข้าใจกันรอบหนึ่งนะครับว่าคือพอมาทำหน้างานเนี่ยกกต.เนี่ยมันมีสามลำดับก็คือกกต.กลางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งกกต.กลางกกต.ใหญ่ที่มี
ที่มีเขาเรียกห้าอรหันต์กกต.มีห้าคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็ได้รับการแต่งตั้งมาจากหลังรัฐประหารอันนี้เป็นคนหนึ่งนะครับองค์หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมันมีกกต.กทม.คือคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครที่ผอ.เนี่ยคือท่านสำราญตันพานิชเนี่ยก็เป็นข้าราชการประจำนะฮะที่อยู่ในกกต.กทม.ไอ้พวกเวลาที่จะไปยื่นผู้ช่วยหาเสียงยื่นหาเสียงอิเล็กทรอนิกส์ยื่นเอกสารต่างๆนานาเนี่ยเราก็จะไปยื่นที่กกต.กทม.อันนึงนะครับแล้วก็มันยังมีอีกก็คือเขาเรียกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนะครับที่อยู่ที่ศาลาว่าการโดยกกต.กลางเนี่ยเป็นผู้แต่งตั้งให้มาดูความเรียบร้อยและอำนวยการจัดการเลือกตั้งซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นข้าราชการของกรุงเทพมหานครได้แก่ปลัดกรุงเทพมหานครและบุคคลภายนอกอีก4คนรวมเป็น5คนตั้งขึ้นมาเป็นสำนักที่เรียกว่าเป็นกกต.กทม.ที่ใช้บริหารงานจัดการและประสานงานในการจัดการเลือกตั้งสั่งไปยังผอ.เขตอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกกต.อีกอันนึงมันมีกกต.3ลำดับเลยนะครับที่เราต้องทำแล้วบางทีเนี่ยพอมันมีหลายลำดับแบบนี้มันก็สับสนก็คือว่าเวลายื่นข้อร้องเรียนหรือว่ายื่นเอกสารเนี่ยเราต้องไปที่ไหนต้องไปที่แจ้งวัฒนะไหมแจ้งวัฒนะก็มีชั้น2กับชั้น3นะชั้น2เป็นของกกต.กลางชั้น3เป็นกกต.กทม.แต่ว่าถ้าจะยื่นแบบยื่นขอเวทียื่นจัดปราศัยต้องไปยื่นที่ศาลาว่าการแล้วทุกอย่างมันยื่นเป็นกระดาษหมดเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องตลกนะครับยื่นเป็นกระดาษหมดเลยยื่นเป็นกระดาษหมดเลยแล้วก็แม้แต่กระทั่งบอกว่ายื่นขอหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องพิมพ์เป็นกระดาษแล้วก็ส่งพิมพ์เป็นกระดาษแล้วก็ส่งลง URL ในกระดาษไปให้กกต.ตลกมากแล้วก็อย่างจำได้ไหมครับเรื่องใหญ่มากเลยคือเกือบจะเป็นเรื่องอะเรื่องปากกาที่แรกเลยขันกกต.บอกต้องสีน้ำเงินเท่านั้นเห็นไหมกลายเป็นเรื่องเลยแล้วตอบไม่ตรงกันสุดท้ายดีที่เคลียร์ได้ว่าสีอะไรก็ได้นี่มันชี้เห็นนะที่คุณภัทรพูดเลยว่าผมว่าเราต้องมีการยกเครื่องนะฮะกันหน่อยแล้วล่ะกกต.เนี่ยนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับเรื่องที่มันไม่ควรเป็นเรื่องอย่างที่อาจารย์ปริญญาพูดมาเมื่อกี้ก็เช่นเดียวกันเรื่องสีของปากกาซึ่งถ้าสีของปากกาเนี่ยถ้าไปดูเรื่องบัตรเสียตามพรบเลือกตั้งท้องถิ่นมาตรา100แล้วก็ระเบียบว่าด้วยการหาเสียงมาตรา175อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีบอกเลยว่าถ้ากาเป็นสีอื่นนอกจากสีน้ำเงินแล้วมันจะเป็นโมฆะมันไม่มีคือพอท่านปลัดกทม.และท่านกกต.กทม.ซึ่งเป็นความจริงแล้วโดยตำแหน่งเนี่ยเล็กกว่านะครับมาแถลงเนี่ยมันก็ทำให้คุยกันรู้เรื่องเพราะว่าในระเบียบไม่มีผมเข้าใจว่านะครับเข้าใจว่าเนี่ยมันมี forward mail บางอันที่ส่งกันตามไลน์ขอโทษนะครับไลน์คนที่มีอายุสูงอายุหน่อยนะครับว่าต้องปากกาน้ำเงินเท่านั้นอะไรแบบเนี้ยแล้วบังเอิญท่านเลขาหรือท่านประธานกกต.อาจจะเผลออ่านเข้าไปแล้วเข้าใจผิดอันนี้คิดไปเองนะครับไม่ได้หาว่าอะไรท่านนะครับมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับที่มันก็อันตรายถ้าไม่สามารถประสานงานกันได้ทันเวลาแล้วมันจะทำให้เสียงของประชาชนเนี่ยเสียไปนะครับอ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่าสำคัญมากในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่ผ่านมาคือการหาเสียงโดยพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะพาดพิงในทางที่ดีว่าตัวเองมีความจงรักภักดีมากกว่าผู้อื่นนะครับหรือว่าพาดพิงว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเป็นผู้ไม่จงรักภักดีตรงนี้มันถูกระบุไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายเลือกตั้งทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบ.เลือกตั้งท้องถิ่นพรบ.เลือกตั้งส.ส.ระเบียบการหาเสียงไม่ว่าระเบียบการหาเสียงทั่วไปหรือระเบียบการหาเสียงอิเล็กทรอนิกส์แต่เขาก็เอามาใช้กันซึ่งความจริงมันมีความผิดอันนี้มุมนี้น่าสนใจมากเลยค่ะคุณธีรพัฒน์คะไม่แน่ใจว่ามีใครไปร้องเรียนหรือยังนะคะเพราะว่าอยู่ในตัวบทกฎหมายเป็นลักษณ์อักษรชัดเจนมากๆอันนี้ชวนคุยนะคะชวนคุยเอ้ยขออนุญาตต่อนิดนึงค่ะคุณธีรพัฒน์คะเหมือนที่อาจารย์ปริญญาชวนให้เราคุยนั่นก็คือเรื่องของกกต.ค่ะคุณผู้ฟังคะมุมมองกกต.มีความน่าสนใจมากฟังจากคุณธีรพัฒน์ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันมีถึง3เฟสค่ะคุณผู้ฟังคะคนปิ่มหายอีกแล้วเราตั้งหลายจุดเลยทีเดียวฮัลโหลค่ะได้ยินเอ๋ชัดเจนไหมคะไม่ชัดครับผมว่าฮัลโหลค่ะจะเปลี่ยนเน็ตโอเคกำลังพยายามอยู่ค่ะทางทีมงานกำลังพยายามอยู่เดี๋ยวสักครู่นะคะข
ขออนุญาตรีแคปสักครู่หนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณธีรพัฒน์นะคะเล่าให้พวกเราฟังถึงมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจคือมุมมองของกกต.ค่ะอันนี้เราอยากจะชวนทางไอลอว์คุยสักนิดนึงค่ะว่าหน้างานหน้าหน่วยเลือกตั้งตรงนี้เห็นจุดตรงไหนที่เป็นปัญหาของกกต.เป็นปัญหาของเจ้าหน้าที่ที่ประจำหน่วยเลือกตั้งบ้างไหมคะครับได้ยินไหมครับชัดเจนค่ะ ชัดก็เอ่ยด้วยเชิญเลยค่ะครับจริงๆเล่านิดนึงก่อนแล้วกันก็คือของ iLaw เนี่ยเราทำของเว็บโหวต62นะครับจริงๆเว็บนี้เนี่ยมันมีมาตั้งแต่ช่วงการเลือกตั้งใหญ่ในปี62แล้วก็เราเนี่ยทำเพื่อที่จะเป็นอาสานะครับคือใครก็ได้สามารถกดเข้ามาแล้วก็เดินไปหน่วยใกล้บ้านถ่ายรูป3แชะนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาเพื่อเป็นเหมือนกับสร้างความมีส่วนร่วมให้กับประชาชนในการตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราได้มาประมาณ 1,000 ประมาณ 1,500 หน่วยนะครับจาก 6,000 หน่วยก็ถือว่ายังไม่เยอะมากแต่ว่าก็ถือว่าได้มากพอสมควรสำหรับการความพยายามของประชาชนนะครับสิ่งที่เราเจอเนี่ยในหน้างานเนี่ย อย่างนึงเลยก็คือว่าตัวคณะกรรมการประจำหน่วยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเนี่ยคือยังอาจจะยังไม่มีความกลัวมากอยู่พอสมควรเพราะว่าเราจะเห็นคือถ้าใครไปหน่วยแล้วอยู่จนถึงจบเนี่ยจนถึงเขานับเนี่ยจะเห็นว่ามีประชาชนหลายคนจากหลายกลุ่มบางคนก็มาจากผู้สมัครคนนู้นผู้สมัครคนนี้บางคนก็มาเองมาดูเนี่ยถ่ายรูปกันเยอะมากนะครับตอนที่นับอยู่เนี่ยแต่ว่ากกต.บางหน่วยเนี่ยก็จะรู้สึกเจ้าหน้าที่บางหน่วยก็จะรู้สึกกลัวไว้ก่อนว่าถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็ต้องชี้แจงกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับว่าตัวกฎหมายเนี่ยไม่ได้ห้ามการถ่ายรูปในช่วงที่นับคะแนนเอาไว้ซึ่งก็ค่อนข้างจะมีปัญหาตรงจุดนี้นิดนึงครับแล้วก็อีกจุดนึงที่เราเจอเนี่ยก็คือว่าเนื่องจากว่ามันมีเรียกว่ามีผู้สมัครเยอะละกันอย่างผู้สมัครผู้ว่าเนี่ยก็มีประมาณ30ท่านนะครับซึ่ง30ท่านเนี่ยหมายความว่ามันต้องมีกระดาษแปะบนบอร์ดเนี่ยประมาณ6แผ่นอย่างต่ำซึ่ง6แผ่นประมาณ 5-6 แผ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่สามารถแปะอยู่ในบอร์ดเดียวได้ซึ่งเห็นเลยว่าบอร์ดเนี่ยมันไม่พอนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกกต.ประจำหน่วยเนี่ยก็จะทำแปะแบบแปะซ้อนกันนะครับซึ่งพอมันซ้อนกันแล้วเนี่ยมันทำให้เรียกว่าเวลาคนที่ไปสังเกตการคนไปถ่ายรูปเนี่ยมันถ่ายยากเพราะว่ามันซ้อนกันอยู่ใบยิ่งใบหลังๆเนี่ยก็จะถ่ายยากมากต้องเรียกว่าต้องขอเขาไว้ถ่ายเลยทีเดียวนะครับว่าแบบว่าท่านกกต.คนนี้พี่คนนี้ช่วยเปิดให้หน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยเราก็จะถึงจะถ่ายได้เพื่อเป็นหลักฐานอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากกต.จะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงนะครับแต่ว่าเพิ่มเป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่มันสำหรับผู้สังเกตการหรือคนประชาชนที่สนใจเนี่ยมันดูยากนะครับแล้วก็อีกจุดนึงเลยก็คือว่าตัวกระดาษพอแปะบอร์ดแล้วเนี่ยนับเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายก็คือกกต.จะต้องเขียนตัวใบ5/7นะครับที่เอาไว้เป็นกรอกผลสุดท้ายเพื่อไปแปะไว้ที่หน้าบอร์ดของกกต.นะครับซึ่งไอ้ก่อนกระบวนการนั้นเนี่ยไอ้กระดาษที่มันแปะกระดาษนับคะแนนที่มันแปะอยู่บนบอร์ดเนี่ยกกต.เขาก็จะรีบเก็บรีบเก็บรีบเก็บซึ่งจริงๆมันไม่มีกฎหมายไม่มีระเบียบข้อไหนเลยนะครับที่กกต.ประจำหน่วยเนี่ยต้องรีบเก็บภายในเวลาเท่านี้เท่านี้แต่ว่าเขาก็จะรีบเก็บแล้วคนที่สังเกตการเนี่ยเราไม่สามารถ cross check ได้ว่าพอเวลาไป5/7ออกมาแล้วตรงกับคะแนนที่อยู่บนบอร์ดหรือเปล่านะครับกกต.บางหน่วยอย่างหน่วยที่ผมไปเองผมก็ไปด้วยเนี่ยก็ให้ความร่วมมือดีแต่ว่าบางหน่วยเนี่ยก็รีบเหมือนกันซึ่งเมื่อรวมกับข้อ2เนี่ยที่พอว่าใบมันซ้อนกันแล้วเนี่ยมันทําให้บางคนถ่ายรูปใบไม่ทันพอไปเจอใบ57ก็ไม่มีตัวมาเทียบว่าสรุปแล้วคะแนนมันตรงกันหรือเปล่ากกต.กรอกถูกหรือเปล่านะครับซึ่งก็เป็นปัญหาอยู่นิดหน่อยครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยก็คือว่ามีประชาชนเยอะมากนะครับมาช่วยกันทักท้วงเราเห็นถ้าเกิดว่าเราเห็นประชาชนเนี่ยทักท้วงกกต.เช่นเขียนเลข1ผิดเป็นเลข2จาก100เป็น200เงี้ยเราก็เห็นนะครับแล้วก็มีคนช่วยกันทักท้วงซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีมากๆเราเห็นการตื่นตัวมากขึ้นแล้วก็การเลือกตั้งใหญ่เนี่ยถ้าเรารู้บทเรียนจากปี62ว่าตัวกกต.มีปัญหาขนาดไหนเนี่ยการที่เรามีประชาชนแบบนี้เข้าไปดูช่วยกันทักท้วงก็จะเป็นเรื่องดีมากยิ่งขึ้นครับทีนี้ตัวบัตรเนี่ยมีอาจารย์ปริญญาพูดไปแล้วขอเพิ่มบัตรอีกนิดนึงก็คือว่าจริงๆระเบียบกกต.เป็นอำนาจกกต.ล้วนๆเลยนะครับในการทำว่าในการใส่ชื่อใส่สังกัดพรรคหรือสังกัดอิสระเข้าไปในบัตรเนี่ยแต่ว่ากกต.เลือกที่จะไม่ทำซึ่ง
ม่เข้าใจเราไม่มีเหตุผลใดๆมาอธิบายได้จริงๆว่าทำไมเขาถึงไม่ทำตรงนี้ทั้งที่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย62เลือกตั้งใหญ่เนี่ยก็มีชื่อนะครับซึ่งผมทำความเข้าใจไม่ได้ในจุดนี้สักเท่าไหร่นะครับสิ่งที่ผมเกิดสิ่งที่เห็นเลยนะครับหลังจากที่ไปสังเกตการหน้าหน่วยด้วยตัวเองเนี่ยคือว่าเนื่องจากบัตรเลือกตั้งมันมี2ใบใช่ไหมครับไอใบสกเนี่ยหน่วยผมเนี่ยเขตผมมีสกลง7คนแต่ว่าเข้าใจว่าคนเนี่ยน่าจะกาผิดก็คือมากาเบอร์8ที่ใบสกเยอะประมาณ 7-8 ใบนะครับซึ่งพอมันขึ้นมามันก็กลายเป็นบัตรเสียไปเพราะว่ามีคนลงสกแค่7คนด้วยซ้ำแต่ว่ากลายเป็นว่ามีเบอร์8ประมาณ8ใบนะครับอันนี้มันเห็นเลยว่ามันมีความสับสนแม้ว่ากกต.จะพยายามทำความเข้าใจว่าสีบัตรมันต่างกันมันเลือกต่างกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเมื่อคนไปอยู่หน้างานเนี่ยมันงงนะครับดังนั้นเรารู้สึกว่ากกต.ก็ควรจะทำหน้าที่ในการเทรนคนให้ดีกว่านี้แล้วก็อย่างน้อยเนี่ยทำความเข้าใจกับคนมากขึ้นอำนวยความสะดวกให้ความเข้าใจมากขึ้นไม่เป็นตราบใดที่มันไม่เป็นภาระกับประชาชนมากเกินไปเนี่ยก็ควรจะทำครับขอบคุณมากเลยค่ะเทมส์คะทุกท่านคะความน่าสนใจนะคะไม่ได้อยู่เพียงแค่วันกากบาทเลือกตั้งในคูหาเท่านั้นแต่ยังอยู่ทั้งก่อนและหลังในวันที่เรามีสิทธิ์ด้วยค่ะเทมส์คะนิดนึงค่ะเมื่อเราพูดถึงกกต.ตรงนี้นะคะอาจจะขอเชิญชวนนะคะไอลอถ้าขอคุดพูดคุยกับกกต.ได้คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีสิ่งนึงที่กกต.ควรทำมากๆแต่ยังไม่ได้ทำมันคืออะไรคะอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเลยแล้วกันนะครับก็คือว่าก่อนเวลาเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเลือกตั้งเนี่ยผมก็เข้าไปดูเพจกกต.ตลอดนะครับซึ่งถ้าแม้แต่วันนี้เนี่ยลองไปดูเลยก็ได้นะครับคอนเทนต์ของเพจกกต.โพสต์ของเพจกกต.ประมาณ 50% เนี่ยเป็นเรื่องว่าวันนี้กกต.ไปทำอะไรกันบ้างนะครับเช่นไปอบรมไปคุยกับคนนู้นคนนี้แล้วก็มีรูปมีนู่นมีนี่ซึ่งเวลาดูเนี่ยมันใกล้วันเลือกตั้งมากแล้วแต่สิ่งที่เขากำลังโพสต์คือวันนี้เขาไปทำอะไรมานะครับปัญหาอย่างกกต.ก็คือสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยคือคุณประชาสัมพันธ์ไม่ดีมากๆนะครับแล้วพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดียเนี่ยที่คนหลายส่วนเนี่ยรับสารจากทางนี้เนี่ยคุณก็เอาไปทำอะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่มีประสิทธิภาพอย่างมากเลยนะครับหรืออย่างตัวเรื่องของสีปากกาเนี่ยกกต.เนี่ยก่อนวันเลือกตั้งวันนึงหลังจากที่มันมีข่าวลือมาแล้วกกต.ก็ออกข่าวชี้แจงมาเพื่อบอกว่าสีอะไรก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาเขาจั่วหัวในโพสต์เนี่ยเขาจั่วว่าชี้แจงประมาณว่าเขาเขียนมาว่าชี้แจงกรณีที่เข้าใจว่าปากกาสีอื่นนอกจากสีน้ำเงินจะทำให้เป็นบัตรเสียเขาเขียนจั่วแค่นี้นะครับแล้วก็โพสต์รูปคำชี้แจงยาวประมาณ1หน้ากระดาษ A4 ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่อ่านเขาอ่านแค่หัวข้างบนแล้วก็มีคนเข้าใจผิดเยอะมากด้วยนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นว่าความพยายามที่จะชี้แจงความเข้าใจผิดดันไปสร้างความเข้าใจผิดมากกว่าเดิมผมว่ากกต.ควรจะเปลี่ยนวิธีการสื่อสารซะเสียใหม่นะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ส่วนตัวรู้สึกได้แล้วก็อยากให้เปลี่ยนแปลงครับขอบคุณมากเลยค่ะเทมคะแน่นอนนะคะว่าหน้าที่ของกกต.ไม่ได้อยู่เพียงแค่ในวันเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเท่านั้นประเด็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ขอบคุณมากจริงๆที่ไอลอว์เรสเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะเมื่อพูดถึงสิ่งที่อยากเห็นกกต.ทำแต่ยังไม่เห็นในครั้งนี้หรือยังคาดหวังว่าจะทำได้ดีกว่านี้อยากจะถามทาง WeWatch ด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับในมุมมองเรื่องนี้ถ้ามีสักอย่างหนึ่งที่เราอยากจะเห็นกกต.ทำหน้าที่ของตัวเองได้มากขึ้นทาง WeWatch คิดว่าเป็นประเด็นไหนคะขออนุญาตค่ะเปลี่ยนกกต.ครับคิดว่าอย่างนั้น คือผมขอแลกเปลี่ยนกับทั้งสองท่านเมื่อสักครู่ก่อนได้ไหมครับคือในระดับชั้นของกกต.ที่บอกว่ามี3ระดับเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องดีนะครับใน3ระดับแต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่ากกต.ไม่ได้จัดการเองนะครับมันแบ่งมันให้ท้องถิ่นเป็นคนจัดการและขณะเดียวกันเนี่ยกกต.เองก็ไม่มีความรู้เรื่องการจัดการแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจริงอ่ะถ้าเห็นแล้วอย่างกรณีเรื่องบัตรเรื่องสีปากกานะครับรวมถึงเรื่องตั้งแต่ปี62ที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ไม่การ
การแก้ไขปัญหาที่ทั้งการสรุปงานของกกต.เองหมายถึงสำนักงานกกต.นะครับรวมถึงงานวิจัยต่างๆทั้งที่อาจารย์ปริญญาได้ทำก็ไม่ได้เห็นมีอะไรที่นำไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงจากตัวกกต.เองเลยนะครับก็กรณีกปน.นะครับที่ขีดตาการแบบขีดคะแนนเนี่ยซ้อนกันนะฮะคือบางหน่วยเขาไม่ได้ซ้อนนะครับบางหน่วยซ้อนนะครับคือกระดานไม่มีกระดานมีไม่พอแต่บางหน่วยเขาก็มีพอนั่นแต่ว่าประเด็นของมันก็คือว่ากกต.เนี่ยหรือว่ากกต.กทม.เนี่ยนะครับขาดการอบรมครับขาดการเน้นย้ำเรื่องการอบรมแล้วก็เน้นย้ำเรื่องว่าหลักการสำคัญของการโปร่งใสครับทำงานโดยโปร่งใสตรวจสอบได้เนี่ยมันต้องให้ความสำคัญสูงสุดนะครับจะอ้างแค่เรื่องว่าไม่มีทรัพยากรไม่ได้นะครับอันนี้ผมว่าสำคัญทีนี้ทั้งหมดนะครับถ้าจะพูดเฉพาะกกต.กกต.เองก็มี3หลักนะครับที่ผมให้ความสำคัญมากๆนะครับนอกจากกกต.แล้วก็คือผู้แข่งขันด้วยนะครับกกต.ก็คือผู้จัดนะครับก็คือเรื่องของการเข้าถึงสิทธิ์อันที่1อันที่2คือความสุจริตในการจัดการนะครับอันที่3คือความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ในการเข้าถึงสิทธิ์อย่างที่บางท่านได้เล่ามาแล้วนะครับก็อย่างการประชาสัมพันธ์การโดยเฉพาะการทำให้การแก้ไขปัญหาพวกที่ประชาชนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกสกนะครับเพราะว่ามีปัญหาในเชิงระบบในเรื่องของการย้ายที่อยู่ใช่ไหมครับรวมถึงคนพิการที่ไม่ได้มีการตรวจสอบจำนวนแล้วก็หาทางออกในการที่จะให้ประชาสัมพันธ์ให้พวกเขาเหล่านั้นนะครับได้รู้ข้อมูลแล้วก็รวมถึงการไปเข้าการได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนอะไรอย่างนี้นะครับการจัดการแน่นอนอยู่แล้วครับมันมีนะครับมันมีเรื่องหลายอย่างที่เราคิดว่ามันนะครับมันอาจจะสอบไปในเรื่องของการทุจริตนะครับอย่างเช่นนะครับการไปจัดคูหาในหน่วยเลือกตั้งการไปจัดหน่วยเลือกตั้งที่ไม่ได้ตรงตามแผนที่นะครับคือก่อนหน้าที่กกต.อาจจะมีการจัดการเลือกตั้งนะครับกกต.จะมีจัดทำแผนที่หน่วยเลือกตั้งนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงมันมีบางที่นะครับที่ไปจัดอีกที่หนึ่งนะครับแล้วมันมีเรื่องของผลประโยชน์คาดการได้ว่ามันมีเรื่องของอำนาจอยู่นะครับรวมถึงเรื่องการตรวจสอบความโปร่งใสนะครับอย่างกรณีเลือกตั้งผู้ว่าเมื่อสักครู่เมื่อกี้นี่ครับการปกตินะครับการเลือกตั้งทั่วไปตอนปี62อันนี้อาจจะเปรียบเทียบเป็นคนละกรณีนะครับอันนี้เลือกตั้งทั่วไปกับอันนี้เลือกตั้งท้องถิ่นแต่ว่าสิ่งที่มันเห็นก็คือว่าในครั้งนี้นะครับการส่งผลคะแนนเนี่ยมันส่งจากกลางทางนะครับก็คือเขตนะครับศูนย์อำนวยการเขตศูนย์อำนวยการเลือกตั้งเขตนะครับตรวจสอบข้อมูลผลคะแนนนะครับจากหน่วยที่ส่งมาแต่ละหน่วยที่ส่งมาเข้าเขตนะครับแล้วเขตตรวจสอบแล้วก็ค่อยคีย์ข้อมูลเข้าระบบกลางนะครับต่างจากที่เลือกตั้งทั่วไปปี62นะครับผลคะแนนประชาชนจะรู้ทั่วประเทศเลยมาจากหน่วยเลือกตั้งนะครับอันนี้ไม่ได้นับที่แบบว่าเราไปดูแต่ละหน่วยนะครับแต่ว่าประเด็นของผมคือว่าระบบของมันเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับแต่ผมไม่ได้หมายความว่าปี62และผิดรีพอร์ตแบบปี62มันดีนะครับเพราะว่ามันมีจากมันปัญหาในการจัดการอยู่แต่ประเด็นของผมคือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าข้อมูลของการตรวจสอบคะแนนของเขตเนี่ยซึ่งอยู่กลางทางเนี่ยมันถูกต้องแล้วกระบวนการตรวจสอบของเขามันเป็นยังไงนะครับเมื่อวานผมก็ไปดูอยู่นะครับคาดการได้ว่านะครับผมก็เข้าไปดูในห้องสองดูนะครับคาดการได้ว่ามันไม่ใช่การตรวจสอบคะแนนว่าใครได้อะไรยังไงความคาดการณ์ของผมแบบนั้นก็คือว่ามันต้องมีการนับซ้ําหรือว่าสุ่มนับนะครับคาดการณ์ได้ว่ามันเป็นเพียงการตรวจเอกสารอย่างเช่นนะครับถ้ามันมีเรื่องร้องเรียนมันมีเอก
คำร้องนะครับที่ผมจำไม่ได้ชื่อแบบมันแบบอะไรนะครับคือมันจะต้องมีแบบคำร้องถ้าเกิดมันมีประชาชนในหน่วยเลือกตั้งเนี่ยที่ไปสังเกตการเนี่ยหรือว่าตัวแทนของพรรคเนี่ยนะครับทักท้วงเรื่องอะไรนะครับกกน.ก็จะต้องให้เขียนคำทักท้วงในเอกสารนะครับแล้วประธานกกน.ก็จะต้องเขียนบันทึกคำทักท้วงนะครับบันทึกเหตุการณ์ต่างๆซึ่งอาจในการตรวจสอบของเขตเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่นั้นทีนี้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าแล้วบางหน่วยไม่มีผู้สังเกตการล่ะหรือถึงแม้มีผู้สังเกตการแต่ผู้สังเกตการก็ไม่ได้ทักท้วงหรือบางกรณีนะครับโดยเท่าที่ผมเห็นตั้งแต่เลือกตั้งปี62มาแล้วนะครับก็ประธานกปน.หรือว่ากปน.เนี่ยปฏิเสธไม่อยากจดบันทึกเพราะว่ามันจะเป็นปัญหาในภายหลังคือเขาก็ไม่อยากทำงานต่อแล้วนะครับเพราะว่ามันมืดค่ำแล้วก็ถ้าเกิดปัญหาเนี่ยมันก็จะเขาก็จะต้องไปให้การอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้เป็นปัญหาครับโอเคค่ะคุณเดืองฤทธิ์ขอบคุณมากเลยค่ะและนี่คือคุณเดืองฤทธิ์จาก V Watch นะคะขอบคุณมากที่ให้เวลาเราวันนี้ต้องขอโทษคุณเดืองฤทธิ์ออกอากาศตรงนี้เลยจริงๆในเรื่องของการประสานงานวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่ยังมาอยู่กับพวกเราค่ะคุณผู้ชมคะเราได้เห็นปัญหามากมายในมุมมองทั้งก่อนการเลือกตั้งที่มีการตีความรูปแบบการหาเสียงว่าตรงไหนผิดบ้างตรงไหนผิดไม่ผิดบ้างแม้แต่กระทั่งสิ่งที่ผิดตามกฎหมายและอักษรก็ยังไม่เห็นว่ามีการแจ้งความเอาผิดแต่อย่างใดมุมนี้ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจอย่างที่ทางคุณเทมส์แล้วก็อาจารย์ปริญญารวมไปถึงคุณธีรพัฒน์แชร์ให้พวกเราฟังมีอีกมุมนึงที่เอ่ยคิดว่ามีปัญหาไม่แพ้กันค่ะอาจารย์ปริญญาคะนั่นก็คือในมุมมองของกฎหมายการเลือกตั้งตัวมันเองในเรื่องของความได้สัดส่วนค่ะอาจารย์ถ้าเราเปรียบเทียบนะคะกฎหมายเก่ากำหนดโทษไว้แค่10ปีแต่กฎหมายปัจจุบันถึง20ปีด้วยกันค่ะในการกระทำความผิดตามมาตรา65เช่นประเด็นเรื่องของการตัดสิทธิ์เลือกตั้งไปเลยทีเดียวค่ะอาจารย์คะมุมมองในเรื่องกฎหมายการเลือกตั้งที่เพิ่มโทษสูงขึ้นมาแบบเป็นเท่าตัวแบบนี้รวมไปถึงกฎหมายตัวอื่นๆด้วยที่เกี่ยวข้องที่อาจารย์อาจจะรู้สึกว่ามันมีการแก้กฎหมายอย่างมีนัยยะสำคัญอาจารย์มองเห็นมุมมองนี้ยังไงบ้างคะขออนุญาตค่ะอาจารย์ลืมเปิดไมค์ค่ะเดี๋ยวผมตอบสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับพอดูแล้ววิทยากรท่านยังพูดไม่ครบยังขาดคุณสันติสุขอีกคนนึงผมตอบสั้นๆนะคืออันเนี้ยเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ให้ดุลพินิจกับศาลด้วยนะครับ20ปีเนี่ยมากไปอยู่แล้วนะครับแล้วขั้นต่ำไม่มีนะครับผมเปรียบเทียบง่ายๆครับเปรียบเทียบกับการที่ทำอาชญากรรมในเรื่องใหญ่กว่านี้นะครับอันเนี้ยมันเป็นปัญหาซึ่งถามว่าเราต้องมีกฎหมายที่เป็นความผิดทางอาญาเพื่อป้องกันไม่มีการทุจริตนะครับหรือการซื้อเสียงผลประโยชน์จูงใจมันดีครับแต่ว่าอย่างที่คุณเอ๋ยบอกผมว่าโทษมันไม่ได้สัดส่วนกับความผิดจำคุกสูงสุดถึง10ปีนะฮะมันหนักไปไหมขณะเดียวกันตัดสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีผมว่ามันค่อนข้างจะหนักนะครับแล้วก็เราเกิดกฎหมายนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับในแบบที่ผมก็ประหลาดใจนะพอดีไม่ตามดูตอนที่ร่างกฎหมายนี้นะครับมันก็เป็นกฎหมายที่ผมสงสัยว่ามันประกาศใช้เดือนไหนหลังเลือกตั้งใช่ไหมเป็นสภาไหนสนช.หรือว่าสภาใหญ่มันปี62ใช่ไหมคุณชัยพงษ์ทราบไหมผมเข้าใจว่าคืออย่างนี้ครับอาจารย์เราต้องเข้าใจก่อนว่าทั้งตัวกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นและกกต.เป็นผลงานของคสช.ทั้งหมดและก็ยังอยู่ปัจจุบันถ้าจำกันได้เนี่ยสนช.มันออกปี62ใช่ไหมครับแต่ว่ากฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมันผ่านตรงประมาณเดือนมกราปลายเดือนมกราแล้วเรามีเลือกตั้งมีนาช่วง1เดือนสุดท้ายมกรากุมภาก่อนที่สนช.จะหมดอำนาจเนี่ยถ้าเราจำกันได้เนี่ยเขาออกกฎหมายถึง66ฉบับนะครับภายในเวลา1เดือนเขาออกกฎหมาย66ฉบับและกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นที่มีปัญหามากมายในตอนที่มีมากมายในตอนนี้เนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นเป็นไปได้ยังไงครับว่าเขาออกกฎหมายอาทิตย์ละ18ฉบับวันละ2ฉบับครึ่ง
ผ่าน3วาระเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือผลลัพธ์นี่คือมรดกของคสช.ผมก็จะทำตัวเป็นขี่คสช.นะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วก็กกต.เองเนี่ยที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมาจากสนช.โดยที่คสช.ใช้มาตรา44ปลดกกต.ชุดเก่าออกไปแล้วก็ให้สนช.ประชุมลับนะครับเราไม่รู้ว่าเขามายังไงด้วยซ้ำเนี่ย5คนนี้จนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่กฎหมายก็ยังอยู่นะครับคือที่แรกผมเป็นปี62เนี่ยก็ยังนึกว่าเอ๊ะหลังเลือกตั้งใหญ่มีสภาผู้แทนแล้วก็มาดูเนี่ยเอ๊ะเนื้อหาแบบนี้มันสนช.ร่างไว้แง่เลยนะครับแล้วพอไปดูเดือนนะครับประกาศใช้เนี่ย15เมษายน2562เลือกตั้ง24มีนาคมถูกมั้ยนี่เป็นพรบทิ้งทวนของสนช.ครับผมว่าต้องแก้อันนี้เกินไปนะครับคือผมว่ามันไปมุ่งเล่นงานแล้วก็ถ้าหากว่ามีความไม่อิสระมันจะเกิดการใช้กฎหมายนี้ในการรังแกหรือจัดการฝ่ายตรงข้ามครับแล้วที่เกิดขึ้นมาแล้วอยู่หลายครั้งครับครับเสริมนิดนึงครับอาจารย์อย่างนี้คือว่าในช่วงสนช.เนี่ยเขาแก้กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นเอ้ยท้องถิ่นทุกอย่างเลยแก้กฎหมายกรุงเทพแก้กฎหมายอบต.แก้กฎหมายอบจ.แก้กฎหมายเทศบาลแต่ว่ามีแค่กฎหมายฉบับเดียวที่เขาร่างใหม่ทั้งฉบับก็คือตัวนี้แหละกฎหมายเรื่องทั้งท้องถิ่นผมก็เลยว่ามันจะอะไรยังไงก่อนที่เห็นคุณสันติสุขนะผมก็เลยเปิดประเด็นไว้อันหนึ่งนะเรื่องใหม่เรื่องหนึ่งคุณชัยพงศ์ก็ทราบนะครับคือให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งจังหวัดเนี่ยเป็นคนกำหนดเพดานของการหาเสียงคุณชัยพงศ์ทราบไหมครับว่าเขากำหนดไว้เท่าไหร่หาเสียงผู้ว่ากทมเนี่ยที่ผมทราบมาคือถ้าผมธีรพัฒน์ช่วยบอกทีนะผมทราบว่า49ล้านถูกไหมฮะ49ล้าน2แสนบาทครับถ้าปัจจุบันนะครับตอนนี้น่าจะประมาณนั้นครับคำถามคือมันสำเร็จผลหรือไม่เงินเดือนผู้ว่ากทมนะครับ4ปีในวาระเนี่ยประมาณ5ล้านบาทแต่สามารถให้ใช้เงินในการหาเสียงได้ถึง49ล้านอันนี้มันผิดหลักเกณฑ์คืออะไรครับในการตรวจเพดานแล้วต่อไปเราลงเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าในจังหวัดอื่นหรือการเพิ่มอำนาจของการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดอื่นเนี่ยต้องพูดกันตรงนี้นะคือเราเห็นการหาเสียงในแบบซึ่งข้อหน้าจะบ้าเลือดในการใช้เงินเนี่ยนะครับในส่วนของการหาเสียงในคราวนี้อยู่พอสมควรกับผู้สมัครหลายท่านนะครับก็พูดไปถึงตรงนั้นนะว่าทั้งหมดนี่มันเกิดจากพรบฉบับเนี่ยผมว่าต้องแก้ครับแล้วมันใช้กับทั้งประเทศนะครับเพราะมันคือพรบการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลอบต.อบจ.เมืองพัทยาใช้ตัวนี้หมดเลยต้องแก้ครับและคุณชัยพงศ์ด้วยไอรอกับปริมนิติฮับมาช่วยกันรณรงค์ดีกว่ารวมถึงเรื่องของบัตรเลือกตั้งด้วยเมื่อกี้ผมไปเปิดดูอีกทีนะคุณชัยพงศ์บอกว่าเอ๊ะเลือกตั้งส.ส.ที่นั้นมีชื่อไหมผมไปเปิดดูแล้วผมจำได้ไม่มีชื่อแต่เพื่อความแน่ใจผมไปเปิดดูไม่มีชื่อครับมีแต่ชื่อพรรคการเมืองไม่มีชื่อผู้สมัครผมว่าก่อนเลือกตั้งใหญ่เนี่ยต้องช่วยกันผลักดันครับแล้วบัตรเลือกตั้งมันสองใบอีกครั้งแล้วนะครับบัตรเลือกตั้ง2ใบจะเกิดปัญหาแบบเนี้ยในการเลือกตั้งสกกับผู้ว่าคือเป็นกรณีของไปเขียนเบอร์8นะเลือกคุณชัดชาติแล้วไปเขียนในบัตรสกก็บัตรเสียแต่ถ้าเกิดเขียนเบอร์3ล่ะเขียนเบอร์4ล่ะแล้วผู้สมัครสกมี4 5 6คนมันก็จะกลายเป็นไม่ใช่บัตรเสียนะครับถูกมั้ยแต่ถูกนับให้กับเป็นคะแนนของผู้สมัครคนอื่นเนี่ยผมว่าเนี่ยปัญหาเนี่ยมันจะเกิดอีกในการเลือกตั้งส.ส.ก็อยากชวนทุกท่านนะครับว่าเนี่ยเปิดประเด็นไว้เดี๋ยวมาชวนกันผลักดันกกต.เถอะว่าขั้นต่ำนะบัตรเลือกตั้งต้องมีชื่อผู้สมัครทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อครับโอเคครับผมว่าเราอยากฟังคุณธนิสุขบ้างนะครับขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ปริญญาคะทุกท่านคะในค่ำคืนนี้นะคะมีหลากหลายแง่มุมไม่ใช่เพียงแค่ในแง่มุมของนักกฎหมายเท่านั้นด้วยมุมมองของสื่อสารมวลชนค่ะคุณสันติสุขคะในฐานะคนที่กำลังรันแคมเปญผู้ว่าเลือกตั้งทั่วประเทศด้วยมีจุดไหนที่อยากเห็นในการเลือกตั้งครั้งถัดไปโดยเฉพาะการเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของหน้าที่ของกกต.ค่ะคุณสันติสุขลืมเปิดไมค์ค่ะขึ้นไมค์เปิดไมค์เสียงยังหายไปอยู่ค่ะขออนุญาตค่ะได้ยินไหมครับชัดเจนค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับ
ก็ในส่วนเรื่องของกกต.ก็คือเห็นด้วยกับทุกๆท่านว่าต้องปฏิรูปกันใหม่เลยครับแต่ผมขอพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งแล้วกันนะครับว่าในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้าเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะได้เห็นสีสันของการหาเสียงที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเราอดทนอยู่กับรัฐบาลที่เราก็เห็นกันอยู่ว่ามีหลายคนอึดอัดนะครับการหาเสียงน่าจะมีสีสันมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะเห็นจากนโยบายของทุกพรรคการเมืองที่หาเสียงก็คืออยากให้บรรจุเรื่องของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเข้าไปเป็นนโยบายหลักเพราะว่านี่คือสิ่งสำคัญมากในการที่จะพัฒนาต่างจังหวัดให้เจริญทัดเทียมไม่รวมศูนย์อยู่ที่กรุงเทพนะครับนี่คืออยากจะฝากไว้ว่าพรรคการเมืองผมคิดว่าต้องบรรจุลงไปในนโยบายเลยว่าต้องหาเสียงเรื่องนี้และอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของรัฐสวัสดิการที่ตั้งแต่เกิดจนตายครับทุกคนควรจะมีสิทธิ์ในการได้รัฐสวัสดิการตรงนี้แล้วก็เรื่องการรักษาพยาบาลที่สำคัญมากว่าโรคบางโรคยังไม่ถูกบรรจุอยู่ในระบบประกันสุขภาพถ้าเป็นแล้วก็ยานอกบัญชีหลักแพงมากๆอยากเรื่องนี้ก็อยากจะให้ฝากพรรคการเมืองทุกพรรคด้วยครับสั้นๆครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณสันติสุขคะวันนี้นะคะเราจึงได้รับฟังเสียงสะท้อนทางจากวอเตอร์สคนที่อยู่หน้าสนามการเมืองนักกฎหมายและคนที่กำลังสังเกตการเรื่องนี้อยู่ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงกฎหมายที่ดูไม่ค่อยชอบมาพากลซึ่งแน่นอนว่าเป็นมรดกอย่างหนึ่งที่ตกทอดมาจากตั้งแต่ยุคสมัยของคสช.ค่ะนั่นก็คือกฎหมายการเลือกตั้งทั้งเรื่องของความได้สัดส่วนการเพิ่มลดโทษและการลงดาบไม่ใช่เพียงของแค่ตัวผู้สมัครเท่านั้นแต่รวมถึงวอเตอร์ประชาชนอย่างพวกเราด้วยค่ะมีมุมนึงที่อาจารย์ปริญญาพูดไว้ได้อย่างน่าสนใจมากๆนั่นก็คืองบในการหาเสียงที่ไม่สัมพันธ์มากๆกับเงินเดือนของผู้ว่าของเราค่ะจึงขออนุญาตนะคะพูดคุยในประเด็นถัดไปค่ะกับขออนุญาตไปต่อที่คุณธีรพัฒน์เลยนะคะมุมมองอะไรมุมมองในวันนี้ค่ะคุณธีรพัฒน์เราพูดคุยกันไปถึงกกต.ตัวของนโยบายตัวของการให้ใบเหลืองใบแดงผู้สมัครแม้แต่กระทั่งในเรื่องของปากกาสีและป้ายหาเสียงไปแล้วค่ะคุณธีรพัฒน์คะเอ่ยขออนุญาตผูกคำถามต่อไปไว้แบบนี้ค่ะในมุมมองของทีมโดยเฉพาะทีมกฎหมายของผู้ว่าของผู้สมัครผู้ว่านะคะคุณธีรพัฒน์เห็นตัวกฎหมายข้อไหนไหมคะที่มันเป็นตัวบล็อกไม่ให้เราอยากพูดในสิ่งที่เราอยากพูดค่ะและอีกคำถามหนึ่งนะคะจากทางบ้านค่ะระหว่างการหาเสียงค่ะเราพบว่ามีกฎหมายตัวไหนไหมคะที่เราอยากจะแก้ไขเพื่อให้ตัวของประชาชนได้รู้จักได้ทำความเข้าใจตัวของผู้ที่เขาจะลงคะแนนให้มากขึ้นค่ะสองคำถามเนาะคำถามแรกคือกฎหมายอะไรที่เรารู้สึกว่าพอมันมีขึ้นมาแล้วมันทำให้มีปัญหาว่าไม่สามารถพูดได้อย่างที่อยากจะพูดนะครับคือตัวกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยมันก็มีความกังวลค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของระเบียบของการหาเสียงนะครับบางเรื่องเนี่ยมันเขียนไว้กว้างมากเลยอย่างเช่นระเบียบที่เกี่ยวข้องว่าห้ามพูดปลุกระดมหรือยุแย่ให้เกิดความแตกแย้งอะไรพวกนี้ครับแตกแยกขัดแย้งพวกนี้บางทีมันทำให้เวลาดีเบตนะฮะเวลามีการดีเบตหรือการพูดในสื่อเนี่ยมันทำให้เกิดว่ามันพูดไม่ได้เต็มที่เพราะว่ามันจะเป็นการพาดพิงผู้อื่นหรือว่าพาดพิงเหตุการณ์อื่นอีกข้อหนึ่งที่เป็นประสบการณ์จริงของการร่วมทีมงานหาเสียงอาจารย์ชัชชาติเนี่ยซึ่งประสานกับสื่อมวลชนเนี่ยคือในการเลือกตั้งใหญ่นะครับการเลือกตั้งใหญ่เนี่ยที่เป็นเลือกตั้งส.ส.เนี่ยกกต.จะเป็นผู้จัดคิวสื่อว่าให้มีผู้สมัครมีเวลาของผู้สมัครอย่างเท่าเทียมกันใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องแบบถ้ามีดีเบตอะไรแบบนี้ก็จะคัดเลือกจัดตามเวลาเป็นช่องๆผู้สมัครเนี่ยไม่สามารถซื้อโฆษณาหาเสียงทางทีวีหรือว่าไปออกรายการต่างๆได้ตามชอบใจนะครับอันนี้ในการเลือกตั้งใหญ่แต่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยไม่มีการควบคุมเลยนะครับก็คือว่าเราก็เลยจะได้เห็นว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งนี้เนี่ย
มีการซื้อโฆษณาทางโทรทัศน์อย่างเป็นล่ำเป็นสันซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติของทั่วโลกเพราะว่ามันก็ถูกควบคุมด้วยค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับแต่ว่าปัญหาหนักก็คือรายการทีวีแต่ละรายการทุกช่องทุกสื่อเนี่ยจะเทเวลามาให้แต่ผู้สมัครที่เป็นที่ว่าผู้สมัครที่เป็นที่สนใจหรือผู้สมัครที่คาดกันว่าเป็นแนวหน้าแต่ว่าผู้สมัครที่เป็นอาจจะเป็นคนรองนิดนึงความนิยมน้อยนิดนึงเนี่ยเขาไม่ได้รับสื่อเลยอย่างเงี้ยครับมันไม่มีการจัดการควบคุมตรงนี้เลยคือคนที่ไม่ได้รับสื่อก็ไม่ได้รับสื่อเลยส่วนคนที่ได้รับสื่อเนี่ยก็คิวแน่นเสียจนว่าสื่อจัดคิวให้ไม่ได้แล้วมันก็ต้องลงพื้นที่ด้วยไปหาเสียงด้วยไปหาประชาชนด้วยแต่ว่าสื่อก็ขออันนี้จะเล่าเหตุการณ์นึงนะครับก็วันที่รับสมัครวันที่31มีนาคมเนี่ยอาจารย์ชาชาติก็ปั่นจักรยานมาที่อาคารไอรวัฒน์พัฒนาใช่มั้ยครับที่กทม2ที่ดินแดงคืออาจารย์ก็ปั่นจักรยานมาจะมาลงสมัครแล้วสื่อก็รอกันเต็มแล้วก็เราทีมงานสื่อมวลชนที่เป็นประสานสื่อเนี่ยก็จัดคิวไว้ให้แล้วว่าไปช่องนี้ก่อนไปช่องนั้นก่อนไปช่องโน้นก่อนแต่ว่าก็มีทีมงานช่องนึงเนี่ยที่เอานักข่าวมาล็อกตัวอาจารย์ชาชาติแล้วดึงไปที่เวทีนั้นเลยอันนี้มันเป็นปัญหาของการจัดการเหมือนกันว่ากกต.น่าจะมีส่วนหนึ่งคือควรจะเกลี่ยพื้นที่สื่อให้ผู้สมัครท่านอื่นที่ไม่ใช่เป็นผู้สมัครชื่อดังนะครับอีกอย่างนึงก็คือควรจะแบบจัดการตรงนี้แต่ผมเข้าใจว่าเราไม่ได้มีเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมา9ปีสก12ปีแล้วกกต.กทม.ก็ตามหรือว่ากกต.ท้องถิ่นกทม.ก็ตามเนี่ยอาจจะคิดไม่ถึงตรงนี้ถ้ามีครั้งหน้าในอีก4ปีผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นครับขอบคุณมากเลยค่ะที่นึกถึงแอร์ไทม์ตรงนี้ด้วยนะคะทุกท่านคะเพราะว่าแน่นอนเราย่อมอยากรู้จักผู้สมัครเลือกตั้งของเราให้มากที่สุดครบที่สุดขอบคุณคุณธีรพัฒน์มากเลยค่ะไอ้คราวนี้ไปต่อที่ VWatch ค่ะมีตัวกฎหมายตัวไหนที่เราอยากเห็นในอนาคตมั้ยคะว่าถ้าได้แก้ตรงนี้เราน่าจะมีโอกาสทําความเข้าใจกับตัวเลือกของเรามากขึ้นค่ะขออนุญาตค่ะหมายถึงเลือกตั้งทั่วไปเหรอครับจะเป็นเลือกตั้งท้องถิ่นแบบผู้ว่าหรือการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้าที่ใกล้ถึงก็ได้ค่ะอ๋อถ้าเลือกตั้งทั่วไปก็ต้องไม่มีสวชุดนี้ครับต้องยกเลิกสวชุดนี้อย่างน้อยก็ทำให้กติกามันเป็นธรรมมากขึ้นครับถ้ายกเลิกตัวนี้นะครับก็ตามหลักการที่ผมได้เกริ่นไว้แล้วนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับเรื่องของการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆเนี่ยของประชาชนนะครับอย่างต้องแก้ไขเรื่องจะแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่เขาย้ายถิ่นแล้วแบบไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ไม่สามารถไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับเป็นคนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งอันนี้จะแก้ยังไงคนจะต้องหาระบบที่ดีนะครับอาจจะเป็นระบบออนไลน์แบบเฉพาะก็ได้นะครับเฉพาะคนกลุ่มนี้หรือวิธีต่างๆนะครับผมก็ต้องผมคิดว่าเราผู้เชี่ยวชาญหลายคนแล้วก็ผู้ติดตามการเมืองหลายคนแล้วก็รวมถึงคนที่เข้าใจสภาพของคนที่ไม่มีคนของคนที่สมควรที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจะต้องเจอเนี่ยคนจะต้องทำยังไงนะครับไอ้เรื่องพวกนี้นะฮะสำคัญเรื่องของการเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็รวมถึงนะครับอย่างก็ไม่ใช่แค่คนกลุ่มนี้อย่างคนป่วยในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับที่ป่วยติดเตียงนะครับคนพิการอย่างเงี้ยนะครับจะต้องมีทั้งระบบการสำรวจว่ามีกี่คนอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็รวมถึงระบบลงคะแนนมันควรจะเป็นแบบไหนนะครับส่วนเรื่องความโปร่งใสนี้ควรจะต้องทำอย่างใช่นะครับอันนี้ต้องเน้นด้วยเหมือนกันในประเด็นที่3ที่ผมก็เน้นนะครับก็คือมันจะทำยังไงให้กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องเนี่ยของผลคะแนนเนี่ยครับทั้งการลงคะแนนแล้วก็ผลคะแนนเนี่ยมันมีความโปร่งใสจริงผมคิดว่าโชคดีหน่อยที่การเลือกตั้งถ้ามาเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งผู้ว่าการเลือกตั้งกรุงเทพเมื่อวานเนี่ยนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยนะฮะคือผลเป็นที่น่าพอใจของคนมันก็เลยไม่เรียกร้องที่จะมีการตรวจสอบมาก
สักเท่าไหร่ก็มันจะต่างจากตอนปี62นะคือผมคิดว่าหลายคนอาจจะลงลืมไปแล้วว่ากกต.เนี่ยยังมียังทำงานไม่ได้เรื่องอะฮะต้องขออนุญาตพูดแบบนี้นะครับแล้วผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าเสียใจไปหน่อยที่น่าเสียดายไปหน่อยที่การพูดเรื่องการทำงานของกกต.เนี่ยในการเลือกตั้งผู้ว่าครั้งนี้นะครับหลังเลือกตั้งเนี่ยมันน้อยไปหน่อยว่ามันโปร่งใสยังไงในการตรวจสอบอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รวมถึงประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆในหน่วยเลือกตั้งนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปแล้วว่ามันมีบางหน่วยเนี่ยไม่ได้ตั้งในแผนที่ไม่ได้ตั้งในแผนที่เดิมนะครับแต่ไปตั้งในหน้าบ้านเลยหน้าบ้านของผู้นำชุมชนในบริเวณด้านของผู้นำชุมชนซึ่งอับมากตรงนั้นเนี่ยเราก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับคาดเดาได้ว่าผู้นำชุมชนก็อาจจะมีส่วนในการที่จะทำให้เกิดอะไรบางอย่างความอึดอัดอะไรบางอย่างของประชาชนในการควบคุมในเชิงจิตวิทยาประชาชนนะครับในผู้ไปใช้สิทธินะครับแล้วก็รวมถึงสภาพตรงนั้นมันไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆที่กปน.เองละเลยอย่างการไม่เขียนเอกสาร 5/4 หลังจากปิดหีบเลือกตั้งแล้วเนี่ยคือปกติมันต้องหลังปิดหีบเลือกตั้งแล้วนะครับต้องรีบนับบัตรที่ลงคะแนนถูกใช้ลงคะแนนแล้วก็บัตรที่เหลือก่อนที่จะมีการนับคะแนนนะครับเพื่อที่จะได้เป็นตัวยืนไว้ก่อนว่าเนี่ยบัตรทั้งหมดเป็นเท่านี้ถูกใช้เป็นเท่านี้แล้วพอนับคะแนนเสร็จนะครับก็จะเอาผลรวมไอ้พวกนั้นมาเปรียบเทียบกันแต่กปน.เนี่ยส่วนมากเลยนะครับแล้วก็ทุกการเลือกตั้งด้วยเป็นแบบนี้ไม่ทำ 5/4 ก่อนไปนับคะแนนก่อนเลยนับคะแนนแล้วได้ผลรวมเท่าไหร่แล้วก็เอาค่อยเอาไปเขียนใส่ใน 5/4 นะครับซึ่งอันนี้กระบวนการตรวจสอบไม่มีเลยครับขอบคุณมากเลยค่ะพี่จ้อยคะทุกท่านคะแน่นอนว่านี่คือการเลือกตั้งท้องถิ่นเราอาจจะบางทีอาจจะลืมเพราะมันดูใหญ่โตมากเพราะมันเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าของกรุงเทพมหานครใช่ไหมคะขอบคุณประเด็นในมุมมองนี้ด้วยเพราะแน่นอนวันนี้เราจะคุยไปถึงโอกาสในการเกิดการเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศกับคุณสันติและวิทยากรท่านอื่นๆด้วยนะคะแต่ก่อนไปถึงประเด็นตรงนั้นค่ะเอ๋ยขอนิดนึงกลับไปที่คุณเทมส์จากไอลอว์ค่ะคุณเทมส์คะกฎหมายตัวไหนไหมหรือข้อบังคับตัวไหนไหมที่เรารู้สึกว่าถ้ามันปลดล็อกหรือมีข้อบังคับนี้หรือยกเลิกไปได้เราน่าจะได้พิจารณาทำความรู้จักกับตัวเลือกของเราได้มากขึ้นค่ะครับจริงๆจะไม่พูดในเชิงของผู้สมัครละกันแต่อยากพูดในเชิงของคนที่ใช้สิทธิ์นะครับเมื่อกี้มีคุณเรืองฤทธิ์ได้พูดไปแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับการที่เราต้องทำให้คนออกไปใช้สิทธิ์ได้ง่ายขึ้นไม่ใช่แค่ว่าเขามีสิทธิ์แต่เขาต้องใช้สิทธิ์ได้ด้วยนะครับตัวกฎหมาย62เลือกตั้งท้องถิ่น62เนี่ยมีปัญหามาก2อย่างครับคือ1เขาบังคับให้กฎหมายบังคับให้คนที่ต้องมีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน1ปีเป็นอย่างน้อยนะครับซึ่งมันต่างจากการเลือกตั้งส.ส.ที่ให้แค่90วันเท่านั้นระบุไว้แค่90วันเท่านั้นปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นคือว่ามีคนจำนวนมากถูกตัดสิทธิ์เพราะข้อนี้นะครับหมายความว่าเราเพิ่งย้ายทะเบียนบ้านเนี่ยเข้ามาประมาณสักครึ่งปีอย่างเงี้ยหมายความว่าคุณไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับอันนี้เป็นปัญหามากเพราะว่าเราเจอตั้งแต่การเลือกตั้งอบต.นะครับแล้วก็มีการไปยื่นให้ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับพิจารณานะครับแล้วก็แต่ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ปฏิเสธบอกว่าถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแล้วไม่ได้เป็นการอะไรก็ตามให้สร้างภาระเกินความจำเป็นแบบมาเนี่ยนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมีปัญหาเยอะมากอีกอันที่สองเนี่ยก็คือเลือกตั้งท้องถิ่นไม่มีเลือกตั้งนอกเขตหรือเลือกตั้งล่วงหน้านะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกเพราะว่าทั้งนี้เลือกตั้งส.ส.เลือกตั้งใหญ่มีโอเคเราตัดปัญหาเรื่องกกต.รับบัตรช้าไม่รับบัตรช้าตอนปี62ไปเนี่ยแต่ว่าสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยออปชันนี้ถูกตัดออกไปหมดเลยไม่มีเลยนะครับนี่เป็นปัญหามากเพราะว่าคนที่จะกลับภูมิลำเนาอะไรอย่างนี้เนี่ยเขาถ้าเกิดเขาไม่ว่างถ้าเกิดว่าเขาไม่สะดวกเขาไม่มีออปชันเขาไม่มีทางเลือกนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่ทำให้คนออกไปใช้สิทธิ์ได้ยากขึ้นมีอุปสรรคมากขึ้นยังไม่นับรวมตอนเลือกตั้งอบจ.ที่กกต.เนี่ยกำหนดวันแบบประกาศวันเลือกตั้งค่อนข้างกระชั้นชิดแล้วก็วันก็ไม่สะดวกให้กับคนกลับไปใช้สิทธิ์ในภูมิลำเนาอีกนะครับผมว่าพูดถึงเรื่องนึงเนี่ยผมว่าเราต้องพูด
สังคมไทยต้องพูดถึงเรื่องของการกีดกันคนออกไปใช้สิทธิ์ให้มากขึ้นหรือจะพูดว่าเป็น voter suppression ก็ได้นะครับไอ้กฎยุ่มยิ้มแบบนี้แหละเป็นปัญหาหลักการที่เราไม่ได้หมายความไม่ได้คาดหวังว่ากกต.หรือว่ารัฐบาลเนี่ยจะตัดสิทธิ์คนออกอยู่ดีก็ออกกฎหมายมาเลยว่าคนที่อายุต่ำกว่า30ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นแต่ว่า voter suppression จริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากไอ้กฎเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นี่แหละที่ทำให้คนกลุ่มเล็กๆหลายๆกลุ่มเนี่ยค่อยๆถูกตัดสิทธิ์ไปเรื่อยๆๆๆนะครับแล้วก็รวมกันเนี่ยมันเป็นคนปริมาณมากที่พอจะเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งได้ด้วยซ้ำแล้วถ้าเรามองดีๆเนี่ยไอ้กฎแบบนี้เนี่ยกลุ่มคนไหนที่รับผลกระทบมากที่สุดนะครับก็คือกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยการที่เขาต้องลางานการต้องเขาเสียค่าเดินทางกับภูมิลำเนาไปเนี่ยเพื่อไปเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยสำหรับบางคนมันก็มากเกินไปนะครับแล้วในเมื่อเขาไม่มีทางเลือกเนี่ยเขากลายเป็นกลุ่มที่เป็นมีผลกระทบมากที่สุดภายใต้กฎหมายปี62ที่ออกโดยคสช.นะครับในอนาคตเนี่ยมันก็มีหลายๆข้อเสนอที่เริ่มขึ้นมาข้อเสนอทำได้ง่ายสุดก็คือเอาเรื่องตัวทะเบียนบ้าน1ปีเนี่ยลดลงมากลับเป็น90วันซะใช่ไหมครับหรือว่าเป็นเรื่องของให้มันมีการเลือกตั้งนอกเขตล่วงหน้าอีกครั้งนึงหรือถ้าจะไปไกลกว่านั้นก็มีคนเคยเสนอว่าใช้ที่ทำงานสถานที่ทำงานหรือว่าสถานที่ที่อยู่จริงๆเนี่ยเป็นเขตเลือกตั้งแทนได้จากภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านปกติอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่เราจะต้องคุยกันต่อไปแต่ว่าอย่างน้อยในปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหามากครับแล้วก็เราควรจะหันมาใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้นด้วยครับประเด็นที่คุณเทมตั้งน่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังคะอาจารย์ปริญญาคะก่อนไปที่ประเด็นเรื่องของเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศเอ่ยขออนุญาตถาม2ประเด็นที่เห็นว่าน่าสนใจและก็น่าติดใจจริงๆค่ะพี่จ้อยคะคุณชีรพัฒน์คุณสันติคะขออนุญาตค่ะเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะเลือกตั้งโดยดูจากว่าเราทำงานที่ไหนไม่ใช่แค่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนอาจารย์คะและอีกอันนึงเมื่อกี้นี้ที่คุณเทมพูดไว้น่าสนใจมากๆค่ะนั่นก็คือเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะลดเวลาลงให้เหมือนเลือกตั้งใหญ่สักทีให้อยู่ในทะเบียนบ้านแค่90วันก็พออาจารย์มองว่าทำไมเหตุผลเบื้องหลังของเรื่องนี้ทำไมต้องกรอบเวลาขยายจาก90วันทำไมไม่เป็นที่ทำงานสักทีมันมีที่มาที่ไปไหมคะอาจารย์อาจารย์ลืมเปิดไมค์ค่ะมี3คำถามนะครับผมตอบเร็วๆเลยแล้วกันนะครับอันที่1เนี่ยเรื่องของ1ปีเนี่ยมันผิดอยู่แล้วนะครับแล้วมันเกิดปัญหาที่ผมอยากชวนว่าทำไมการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คราวนี้กับสก.เนี่ยคนใช้สิทธิ์แค่ 60% เองนะฮะคราวที่แล้วว่าน้อยแล้วนะครับ 63.98 ก็ยัง 63.98 เกือบ64คราวนี้คนก็แหมมันผมก็ยังคิดว่า65 70มันเป็นไปได้เพราะว่าแข่งขันกันมากแต่ตัวเลขเนี่ยกลับลดลงฮะ63ลงมาเหลือแค่60มันเกิดจากอะไรผมคิดว่าที่คุณชัยพงษ์ได้พูดมาน่ะประเด็นหนึ่งนะครับเราไม่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะครับแล้วก็การที่ต้องมีระยะเวลาถึง1ปีเนี่ยเป็นปัญหามากนะครับบางทีเราคนกรุงเทพเนี่ยกับปริมณฑลอ่ะนนทบุรีเอาง่ายๆหรือปทุมธานีชวนช่วงติดต่อกันเนี่ยนครปฐมเนี่ยหมู่บ้านจัดสรรขยายตัวไปเรื่อยๆใช่มั้ยบางทีมันจะมีปัญหาเนี่ยว่าตกลงแล้วพอเราไปใช้เวลาตั้ง1ปีเนี่ยมันเกิดปัญหาเยอะเรื่องสก.ก็เรื่องใหญ่นะบางทีเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยอยู่ในกรุงเทพย้ายบ้านในกรุงเทพก็ยังมีสิทธิ์อยู่ใช่ไหมฮะแต่อย่างสก.เนี่ยบางทีมันข้ามเขตอะไม่ครบปีก็หมดสิทธิ์ละนะครับอันนี้คือปัญหานะครับมันต่างจากสส.นะคือสส.เนี่ยก็ยังเลือกตั้งที่เก่าก่อนครบ90วันใช่ไหมแต่ว่าไม่มีเลือกตั้งผู้ว่าที่จังหวัดนนท์นะครับหรือปทุมธานีหรือจังหวัดอื่นนึกออกไหมอันนี้มันเป็นข้อที่ต้องแก้ไขผมก็เลยชวนมาถึงอีกเรื่องหนึ่งที่คุณปริมถามมานะว่าไอ้การเลือกตั้งเนี่ยคือคนกรุงเทพเนี่ยนะครับมีประชากร5ล้าน9ตามทะเบียนบ้านในทะเบียนบ้านในกรุงเทพแล้วมีสิทธิ์เลือกตั้ง4ล้าน4แสนแต่เราก็ทราบนะครับประชากรกรุงเทพจริงๆเนี่ยประมาณ10ล้านคนอาจจะกว่าด้วยนะครับเพราะมีคนจำนวนมากครับที่อยู่กรุงเทพนะครับแต่ว่าไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามานะครับเรียกว่าอยู่กรุงเทพนี่ก็มีประเด็นอีกนะว่าบางทีเนี่ยนอนกรุงเทพแต่ไปทำงาน
ปทุมธานีหรือกลับกันหรือทำงานจังหวัดอื่นเช่นนอนจังหวัดอื่นเช่นนอนปทุมธานีนะครับแต่บ้านอยู่ในกรุงเทพนะครับหรือมีคนกรุงเทพนะครับที่ไปซื้อบ้านหลังที่สองที่เชียงใหม่นะครับก็ย้ายทะเบียนบ้านเนี่ยไปอยู่ไว้ในบ้านที่เชียงใหม่อะไรแบบเนี้ยมันมีปัญหาเยอะมากนะครับโดยหลักการแล้วนะครับเรานี่พูดเรื่องการปกครองท้องถิ่นนะไม่ใช่สสท้องถิ่นเนี่ยนะครับการจัดสรรงบประมาณเนี่ยมันต้องจัดสรรตามหัวของประชากรเพราะมันคือการจัดการเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานเรื่องการจัดการขยะคนกรุงเทพเนี่ยครับเอาง่ายๆครับมี10ล้านคนที่อยู่จริงๆอ่ะนะครับแต่ว่ากลับได้งบต่อหัวเนี่ยคือ5ล้าน9เรื่องไหมผมหมายถึงว่ากรุงเทพแม้ว่าจะดูได้งบประมาณเยอะแล้วก็จริงแต่ว่าถ้าคิดกันต่อหัวเนี่ยนะครับของประชากรเนี่ยเราถือว่าแต่เรายังดีนะกรุงเทพเมื่อเทียบกับเมืองพัทยาเมืองพัทยานะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย70,000ประชากร70,000นะครับแต่คนอยู่จริง 500,000 หนักกว่ากรุงเทพอีกแล้วผมว่าเนี่ยปัญหาเนี่ยมันต้องแก้ไขสักทีนึงคือแต่ว่าการย้ายทะเบียนบ้านเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายความจริงตามพรบพอดีพูดอยู่ในเพจนิติฮับก็ได้พูดข้อกฎหมายได้เยอะหน่อยตามพรบทะเบียนราษฎรเนี่ยเขามีกฎหมายบังคับไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดมีการย้ายเข้ามาอยู่จริงเนี่ยเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้านมีหน้าที่ต้องไปแจ้งว่าสมาชิกใหม่เข้ามานะครับถ้าไม่แจ้งเนี่ยโทษปรับก็มีนะครับรายละ 1,000 บาทนะครับถ้าไม่แจ้งย้ายเข้ามาแต่เรื่องเนี้ยไม่เคยมีการบังคับใช้กฎหมายนะครับเราก็เลยเกิดปัญหาว่าย้ายที่ทำงานกันย้ายบ้านกันภูมิลำเนากันนะครับแต่ไม่ย้ายทะเบียนบ้านตามมาก็เลยเกิดปัญหาที่เรียกว่าเป็นประชากรแฝงและทำให้การจัดการท้องถิ่นเนี่ยมันไม่ดีเพราะมันไม่ตรงกับความเป็นจริงไงนะครับทีนี้ถามว่าเราจะเอาสมมติว่าอย่างผมเนี่ยนะครับถ้าทำงานที่ธรรมศาสตร์รังสิตมันคือปทุมธานีแต่บ้านอยู่กรุงเทพต้องนับว่าผมต้องเลือกตั้งที่ไหนอบจ.ปทุมธานีหรือเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนี่คือตัวอย่างเอาละผมไปทำงานธรรมศาสตร์นะจันถึงเสาร์แต่นอนเนี่ยผมนอนที่กรุงเทพอย่างเงี้ยโดยหลักแล้วนะครับคืออยู่ไหนมากกว่านะครับคือบ้านอยู่ไหนนอนอยู่ไหนนะครับตรงนั้นมันต้องการพลังงานมากกว่าใช่ไหมมันต้องการมันมีการผลิตขยะมากกว่าหลักคือนอนที่ไหนนะครับหรืออ่ะรวมๆคืออยู่ไหนมากกว่าก็เลือกเอาสักที่หนึ่งนะครับซึ่งถ้าเอาตามกฎหมายในยุโรปนะครับไม่จำเป็นต้องย้ายทะเบียนบ้านก็ยังได้นะแต่ต้องรีจิสเตอร์ว่าเราขอเป็นคนที่นี่นะครับซึ่งถ้าทะเบียนบ้านมันก็อัตโนมัติได้ด้วยนะครับอันนี้ผมพูดง่ายๆว่ามันต้องแก้ไขกรุงเทพนะครับประชากรจริงๆมันเกิน10ล้านนะครับแล้วถ้าหากว่าคนที่ไม่ได้อยู่คนที่อยู่แต่ไม่ได้เลือกเนี่ยมันในแง่ของนึกออกไหมนโยบายจะแก้ปัญหาประชาชนเลือกไปเพื่อมารวบมาแก้ปัญหาเนี่ยในเมื่อตัวเขาไม่ได้อยู่กรุงเทพตัวเขาอยู่กรุงเทพแต่ไม่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรุงเทพแต่มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจนนทบุรีนะครับปทุมธานีอย่างเงี้ยมันก็ไม่สอดคล้องไงกับหลักการปกครองตัวเองของประชาชนสรุปคือผมเห็นด้วยนะครับว่าต้องมีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แต่จะแก้อย่างไรจะให้มีการบังคับเรื่องการย้ายทะเบียนบ้านหรือว่าให้รีจิสเตอร์เลือกเอาว่าจะเอาที่ไหนที่หนึ่งเพราะว่าอย่างหลังนี่ก็จะง่ายกว่าก็เชียร์ฮะว่าต้องแก้ปัญหาแล้วก็ถ้าเอาอย่างเบาก็รีจิสเตอร์ครับว่าต้องการเป็นคนที่ไหนนะครับผมต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเพราะผมไปซื้อบ้านเชียงใหม่ไว้เนี่ยบ้านผมเป็นบ้านเปล่าๆไม่ได้ต้องมีชื่อผมไม่อยู่แต่ตัวผมเนี่ยอยู่กรุงเทพเฉพาะวันหยุดยาวๆถึงไปเชียงใหม่นี่ตัวอย่างนะครับสมมติที่ผมรู้จักเพื่อนหลายคนเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็รีจิสเตอร์เลยครับว่าผมรีจิสเตอร์คนกรุงเทพอย่างเงี้ยนะครับต้องทำนะครับผมคิดว่าในอีกข้อหนึ่งเนี่ยนะครับที่จะพูดเรื่องในแง่ข้อกฎหมายเนี่ยนะครับผมคิดว่าในเรื่องของความสะดวกของประชาชนนะครับในเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับในภาพรวมเลยเราต้องแก้โดยพ้องยิ่งข้อที่หลายท่านพูดไปแล้วนะครับผมเติมเข้ามาเลยเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับคือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการเลือกตั้งนะครับอย่างเป็นทางการก
่อนหน้านี้นะครับตามกฎหมายเลือกตั้งของเราเนี่ยนะครับมันเขียนไว้ชัดครับว่าต้องมีองค์กรภาคประชาชนมาร่วมแต่กรท.นะครับของอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ได้ตัดตรงนี้ออกไปตัดมาเลยครับไม่มีเลยแล้วก็ต้องเนี่ยก็ต้องมี V-Watch ต้องมี I-Law เนี่ยซึ่งผมชื่นชมมากนะครับหลักการนี้ต้องคุยกกต.นะครับว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะได้กกต.ในที่ปฏิบัติงานอยู่ที่กรรมการประจำหน่วยคือกปน.ที่จะเที่ยงธรรมถ้าไม่มีหลักโปร่งใสจะคาดหวังความเที่ยงธรรมไม่ได้นะครับแล้วความโปร่งใสที่สุดคือทุกคนมีมือถือครับนั้นพอทุกคนมีมือถือเนี่ยมันไม่มีใครโกงได้ใช่ไหมครับก็ง่ายๆเลยนะครับอันเนี้ยผมว่ากกต.เราเนี่ยผมว่าพูดคำเดิมนะต้องคุยกับกกต.หรือหลายอย่างที่บางท่านพูดใช่ไหมอาจจะต้องเปลี่ยนกกต.มี7คนนะไม่ใช่5คนอาจารย์มีชัยไปเพิ่มให้เป็น7คนนะครับแล้วก็เลิกผมพูดให้ท่านหลายท่านฟังท่านอาจจะไม่ทราบนะครับเขาเลิกกกต.ประจำจังหวัดทิ้งไปนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งซึ่งก็พบแล้วว่าในการเลือกตั้งปี62ที่ผ่านมาไม่ได้เลือกโทษทีพูดแรงไปไม่โทษทีไม่มีประสิทธิเป็นระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่พูดเรื่องตัวคนนะระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพก็ผมเรียนว่าจากเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คราวนี้มันสะท้อนเลยครับว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างหรือหลายอย่างละกับการเลือกตั้งส.ส.ที่จะมาถึงและเป็นบทเรียนนะครับกับการเลือกตั้งท้องถิ่นต่างๆต่อไปด้วยนะครับรวมถึงถ้าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าจังหวัดอื่นต่อไปด้วยครับขอบคุณอาจารย์เป็นยามากเลยค่ะคุณมาได้สวยมากเลยค่ะการเลือกตั้งจังหวัดอื่นๆเป็นสิ่งที่เราจะคุยกันค่ะในชั่วโมงหลังนี้นะคะแต่ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายประเด็นขออนุญาตค่ะคุณจิรพัฒน์คะมีตรงไหนที่อยากเสนอเพิ่มเติมไหมคะคือนอกจากที่ทุกท่านพูดไปแล้วซึ่งผมเห็นด้วยทุกท่านเลยนะครับโดยเฉพาะอาจารย์ปริญญาในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งหรือแก้ไขกฎหมายอะไรก็ตามพวกนี้ครับผมอาจจะมองอีกแง่มุมนึงนะครับเพราะว่าในทุกวันนี้ในโลกภายนอกเนี่ยหลายๆที่ก็มีปรับปรุงระบบการเลือกตั้งเนาะจากที่เป็นเลือกตั้งครั้งเดียว winners take all นะครับเป็นการเลือกตั้ง2รอบบ้างเพื่อให้เห็นว่าผู้ได้รับเลือกตั้งคนไหนที่ได้รับฉันทามติจากประชาชนจริงๆนะครับเพราะว่าสมมุติว่าอย่างเลือกตั้งกรุงเทพครั้งนี้เนี่ยอาจารย์ชัชชาติได้51กว่าๆเปอร์เซ็นต์เนาะมันก็เห็นได้ชัดเจนว่าได้เกินครึ่งอันนี้ก็ชัดเจนแต่ว่าถ้าเป็นเลือกตั้งครั้งคืออื่นๆหรือครั้งก่อนที่อาจจะมีหรือว่าสก.ก็ตามที่มีการเลือกตั้งที่มีหลายพรรคเข้ารวมกันเนี่ยแล้วแต่ละพรรคก็มีจุดยืนของตัวเองต่างๆกันแล้วคนที่ชนะอาจจะได้คะแนนแค่ 20% 30% อย่างเงี้ยมันอาจจะพูดไม่ได้ว่าเป็นฉันทามติของประชาชนแต่ว่าก็ต้องถูกยอมรับไปว่าเป็นผู้ชนะในครั้งนั้นนะครับอาจจะมีระบบการเลือกตั้งหรือนับคะแนนแบบใหม่ไหมเลือกตั้ง2ครั้งหรือ Ranked Choice Voting อะไรในอนาคตนะครับที่จะสะท้อนสัดส่วนของผู้เห็นด้วยหรือว่าผู้ลงคะแนนจริงๆว่าต้องการผู้แทนของเขาเป็นแบบไหนครับอันนี้ผมขอเพิ่มแค่นี้ครับคุณปริมผมขอเติมนิดนึงเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้แต่ลืมไปเลยไปมัวแต่โฟกัสกับกกต.นะครับรู้สึกว่าต้องแก้ไขแต่ระบบเลือกตั้งเนี่ยคุณธีรพัฒน์พูดถูกครับระบบเลือกตั้งเสียงข้างมากธรรมดาของเราเนี่ยไม่ดีหรอกครับมันทำให้คนเนี่ยไม่กล้าเลือกอย่างที่อยากเลือกนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดมีทางชัดเจนอะว่ามีฝั่งนี้แบบนึงฝั่งนี้แบบนึงแล้วเกิดการมาตัดคะแนนกันเนี่ยคนก็จะไม่กล้าเลือกอย่างที่อยากเลือกเพราะกลัวว่าคะแนนจะเป็น wasted vote คะแนนทิ้งน้ำนะครับแล้วมันทำให้เกิดการชนะการเลือกตั้งที่ผู้ชนะได้คะแนนไม่ถึงครึ่งอยู่บ่อยนะครับหรือผู้ชนะชนะเพราะอีกข้างหนึ่งตัดกันเองอย่างเงี้ยมันไม่ถูกนะครับพอดีคราวนี้อาจารย์ชัชชาติก็ขาดนะครับเข้าใจว่า53หรือเปล่า51 53คือเกินครึ่งก็เป็นคนที่2นะครับในประวัติศาสตร์คนแรกคือพลตรีจำลองศรีเมืองนะครับที่ได้50นี่เป็นคนที่2ในประวัติศาสตร์นะที่ได้เกิน50ของผู้มาใช้สิทธิ์ก็เลยจบนะครับทีนี้ผมให้ท่านผู้ฟังได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับกรณีของอาจารย์ชัดชาติเนี่ยนะครับถ้าเป็นระบบเลือกตั้งของฝรั่งเศสหรือว่าออสเตรเลียก็จบเลยเพราะเกินครึ่งไปแล้วแต่ถ้าเกิดเท่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์คราวที่แล้วคือแค่48 48%
นะครับแล้วคุณอภิรักษ์โกศโยธินในตอนนั้นคือ 38% ชนะเป็นผู้ว่าอย่างนี้นะอย่างเงี้ยต้องมีการเลือกรอบ2ถ้าเป็นฝรั่งเศสนะแต่ถ้าเป็นออสเตรเลียก็จะมีการเลือกเผื่อไว้นะครับว่าถ้าหากว่าคนที่เราเลือกนี่นะครับไม่ได้เข้าที่1หรือที่2แล้วเนี่ยเราจะยกคะแนนให้ใครโอนคะแนนให้ใครมันเป็นการออกแบบวิธีการเลือกตั้งนะครับว่าผู้ชนะการเลือกตั้งจะต้องได้คะแนนเกินครึ่งถ้าไม่เกินครึ่งไม่ชนะซึ่งเรามี2ทางเลือกคือแบบฝรั่งเศสคือเอาที่1ที่2มาเลือกรอบ2นะครับกับแบบออสเตรเลียคือเลือกเผื่อไว้เลยผมคิดว่าเรื่องเนี้ยเราควรต้องผลักดันนะครับให้มีการเลือกตั้งระบบเสียงข้างมากเด็ดขาดนะครับแล้วประชาชนก็จะกล้าเลือกแล้วไอ้การที่มาพูดเรื่องไม่เลือกเราเขามาแน่นะครับหรือเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับในแบบที่หาเสียงกันในคราวนี้มันจะไม่มีในอย่างนั้นเลยเพราะว่าทุกคนกล้าเลือกนะครับเพราะไม่มีใครชนะได้ครับถ้าคะแนนไม่ถึงครึ่งก็ต้องจะกล้าเลือกไม่กลัวตัดกันเองเพราะว่าคนชนะต้องคะแนนเกินครึ่งเท่านั้นนะครับก็เลยขอเติมเรื่องนี้นะครับเข้าไปด้วยคุณธีรพัฒน์ว่าเรื่องระบบเลือกตั้งนี่สำคัญนะครับที่ผมเห็นว่าเราควรต้องทำให้เป็นระบบเสียงข้างมากเด็ดขาดด้วยครับขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ปริญญาคะเชิญค่ะเชมเชิญค่ะเห็นด้วยกับอาจารย์ปริญญาแล้วก็คุณธีรพัฒน์เช่นเดียวกันครับว่าการที่เรามีระบบเลือกตั้งที่จะการันตีได้ว่าผู้ชนะจะมีเสียงข้างมากแบบเด็ดขาดเนี่ยจะสร้างความชอบธรรมให้กับผู้สมัครผู้ชนะมากกว่าด้วยนะครับคือถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเลือกตั้งกรุงเทพปี62เนี่ยคนที่ชนะในกรุงเทพสสในกรุงเทพที่ชนะด้วยคะแนนน้อยสุดเนี่ยประมาณ 27% เท่านั้นนะครับซึ่งน้อยมากเลย1ใน4มานิดเดียวเองเท่านั้นนะครับซึ่งมันไม่ดีต่อการเมืองระยะยาวที่เราต้องการความชอบธรรมของตัวผู้แทนมากขึ้นนะครับอย่างที่อาจารย์บอกคือฝรั่งเศสหรือออสเตรเลียก็เป็นเรื่องที่ดีเราควรจะสังคมเราควรจะมีบทสนทนาในเรื่องนี้มากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เรามีบทสนทนาเรื่องบัตรกี่ใบคิดคะแนนยังไงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเรื่องนึงที่สำคัญไม่แพ้กันแล้วก็เราอาจจะยังไม่ได้คุยกันมากพอเนี่ยก็คือเรื่องการกาบัตรเนี่ยแหละว่าระบบแบบไหน2รอบหรือจะเป็นโหวตแบบแรงกิ้งซึ่งอย่างน้อยเนี่ยผู้ชนะจะได้มีเสียงข้างมากแบบเด็ดขาดทั้งคู่ครับแล้วก็จะลดปัญหาเรื่องการที่เราต้องมานั่งเถียงว่าจะ strategic โหวตไหมไม่โหวตไหมไปด้วยนะครับซึ่งเอาจริงนะครับไม่ใช่แค่โอเคถ้าฝ่ายที่เรียกว่าโซคอร์ประชาธิปไตยเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยฝ่ายโซคอร์อนุรักษ์นิยมเองในการเลือกตั้งปี66ที่จะขึ้น6อะไรก็ตามที่จะขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยก็มีปัญหาแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะได้เห็นแล้วว่าคุณอัศวินคุณสกลทีคุณรัศนาอะไรอย่างนี้เนี่ยมีปัญหาอย่างมากนะครับในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันการที่เรามีระบบอย่างน้อยแรงกิ้งหรือ2รอบเนี่ยมันก็จะเข้ามาช่วยในจุดนี้ได้ด้วยครับขอบคุณมากค่ะคุณรัชพงศ์ค่ะเป็นไงล่ะค่ะไม่เลือกเราเข้ามาแล้วนะคะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะทุกท่านคะดังนั้นวันนี้นะคะดีใจมากที่เราแตกไปถึงการออกแบบการเลือกตั้งในครั้งหน้ารวมถึงการออกแบบการเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศด้วยพี่จ้อยคะแลกเปลี่ยนกันได้อย่างดุเดือดน่าสนใจมากค่ะขออนุญาตพี่จ้อยนิดนึงค่ะก่อนไปต่อที่ประเด็นถัดไปค่ะเชิญค่ะเรื่องระบบเลือกตั้งเหรอครับทางระบบเลือกตั้งเลยก็คิดว่าสิ่งที่เราอยากจะเห็นในครั้งหน้าด้วยค่ะพี่จอยระบบเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าผมก็เห็นด้วยกับท่านนะครับแต่ว่ามันต้องมีอะไรที่มาคู่กันกับเรื่องพวกนี้นะครับก็คืออย่างเรื่องของการทำระบบเลือกตั้งออกแบบระบบเลือกตั้งเนี่ยอันนึงเลยก็คือต้องไม่ยุ่งยากครับคือต้องทำให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกไม่ยุ่งยากในการไปเลือกตั้งในการไปใช้สิทธิ์นะครับก็อันนึงมันก็เป็นแบบคนก็คิดแบบนี้กันอยู่นะครับว่าคนคือตอนนี้ไทยสังคมไทยเราเนี่ยยังมองการเลือกตั้งไม่ค่อยดีอยู่นะครับผลพวงจากการเกลียดชังนักการเมืองถูกทำให้นักการเมืองก็ถูกปีหน้าปีแขวนป้ายว่าเป็นคนโกงนะครับแล้วก็รวมถึงนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้คิดว่าเลือกไปแล้วก็เท่านั้นแหละนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็คือว่าเรายิ่งไปทำถ้าเรายิ่งไปทำให้ระบบมันซับซ้อนเนี่ยยิ่งไม่ได้รับการตอบรับนะครับก็จะต้องทำไปคู่กันก็คือว่าต้องทำให้การเลือกตั้งเนี่ยมันคนเนี่ยอยากไปใช้สิทธิ์แล้วก็ทีเนี้ยมันจะมีอะไรอีกที่จะ
ไอ้ซึ่งมันก็จะขยับไปสู่ขั้นที่แบบเราจะออกแบบอะไรที่มันซับซ้อนแล้วก็ตรงจุดตรงประเด็นได้นะครับอันที่สองก็คือว่าเราอยากมันต้องมีกรอบใหญ่เป้าหมายสูงสุดไว้นะครับว่าเราอยากได้รัฐบาลแบบไหนใช่ไหมครับถ้าอยากได้รัฐบาลที่แบบมีอำนาจเด็ดขาดอำนาจตัดสินใจซึ่งคิดว่าสังคมไทยคนจำนวนไม่น้อยเลยอยากได้แบบนั้นเพราะว่ามันช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ารัฐบาลผสมเนี่ยมันไม่สามารถบริหารงานแก้ปัญหาประเทศได้นะครับถ้าสมมติเลือกเอาแค่ว่ามีอำนาจเด็ดขาดมันก็เป็นอีกแบบนึงใช่ไหมครับก็คือเสียงธรรมดาก็ได้ใช่ไหมครับหรือว่าต้องการการตรวจสอบด้วยซึ่งอันเนี้ยมันก็จะนำมาสู่การออกแบบที่ผมคิดว่ามันก็จะทั้งแก้เขาเรียกแก้ข้อโต้แย้งกันด้วยนะครับว่าเอ๊ะทำไมจะต้องเอาแบบนี้อะไรอย่างนี้ครับก็คือมันก็ต้องมีเป้าหมายสูงสุดให้ทุกคนได้เห็นได้วิเคราะห์ร่วมกันว่าตกลงสังคมไทยอยากได้รัฐบาลแบบไหนครับโอ้ทุกท่านคะสนุกมากนะคะค่ำคืนนี้นะคะประเด็นวันนี้นะคะน่าสนใจมากเอ๋ยขออนุญาตแรปอัพ2นาทีก่อนไปต่อที่เรื่องนี้ค่ะเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศเป็นจริงได้มากแค่ไหนและทำยังไงถ้าเราต้องการระบบแบบนั้นค่ะทุกท่านคะเมื่อสักครู่นี้นะคะสปีกเกอร์ของเราแลกเปลี่ยนพูดคุยกันถึงมุมมองของสิ่งที่อยากเห็นในการเลือกตั้งครั้งถัดไปและแน่นอนนะพูดเลยไปถึงเรื่องของระบบเลือกตั้งด้วยค่ะทำยังไงให้ประชาชนเสียงนั้นแสดงสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนมากที่สุดเราคุยกันไปถึงเป็นไปได้ไหมที่ประชาชนจะได้เลือกเองว่าเขาอยากเลือกตั้งในภูมิลำเนาของเขาหรือที่ที่เขาทำงานที่ที่เขาใช้ทรัพยากรจริงๆค่ะและเป็นไปได้ไหมที่เราจะมีการพูดคุยไปถึงระบบการเลือกตั้งที่เลือก2ครั้งไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของหยิบมาเลยถ้าเลือกไม่ถึง 50% เรามาโหวตกันใหม่หรือเลือกเผื่อไว้ตั้งแต่แรกค่ะว่าถ้าคนที่เราเลือกอันดับ1เขาไม่เข้าวินอันดับ2เราจะเทคะแนนให้ใครแต่แน่นอนว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่จ้อยจาก Dwatch นะคะได้ชวนพูดคุยด้วยค่ะว่าพื้นฐานเลยการเลือกตั้งจะต้องไม่ยุ่งยากประหยัดเข้าถึงง่ายและสะดวกที่สุดนั่นเลยไปถึงมายาคติที่เชื่อในเรื่องของนักการเมืองโกงกินหรือว่าการเลือกตั้งเป็นเพียงแค่เครื่องมือของนักการเมืองด้วยน่าสนใจมากๆนะคะทุกท่านในมุมนี้และเมื่อพูดถึงบ้านของเราแน่นอนนะคะว่าหลายๆคนเหมือนที่อาจารย์ปริญญาบอกค่ะเป็นประชากรแฝงอย่างเอ๋ยเองนะคะเอ๋ยอยู่กรุงเทพมา10ปีแล้วแต่ชื่อยังอยู่ที่หาดใหญ่ค่ะเราจึงควรหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งนึงว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะมีผู้ว่าของเราเองเป็นไปได้ไหมที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะคุณสันติคะเอ๋ยขออนุญาตเชิญชวนคุณสันติเปิดฟลอร์ตรงนี้ก่อนเลยค่ะครับผมก็เท่าที่ผมทราบมาก็คือการลงเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศเนี่ยครับมันไม่ใช่เพิ่งเกิดในยุคนี้มันมีมานานแล้วผมคุยกับอาจารย์บุญเลิศวิเศษปีชาแกก็เล่าให้ฟังว่าแกก็ทำมาตั้งแต่สมัยแกเป็นนักศึกษาแล้วก็แต่มันก็ซาลงไปอาจารย์บุญเลิศก็เล่าให้ฟังว่านักรัฐศาสตร์เองก็ไม่ได้เสนอโมเดลที่มันจะสมดุลทุกฝ่ายยอมรับได้อะครับทีนี้คือพอตัดกับภาพกลับมาในยุคปัจจุบันนี้ผมคิดว่าความเป็นไปได้ที่เลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศก็คือต้องยอมรับตรงๆว่าค่อนข้างยากเพราะว่ารัฐที่เป็นรัฐรวมศูนย์แบบนี้การเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศคือการกระจายอำนาจส่วนหนึ่งรัฐรวมศูนย์ก็คงจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ในการที่ต้องกระจายอำนาจออกไปนะครับแล้วทีนี้คือแต่ถึงจะยากแต่ผมคิดว่าคนยุคสมัยใหม่อ่ะตื่นตัวทางการเมืองมากแล้วในยุคนี้เห็นได้จากการมีม็อบหรือว่าการผลการเลือกตั้งของจัดชาติเองก็สะท้อนอะไรบางอย่างได้ว่าคนรุ่นใหม่ตื่นตัวแล้วและพร้อมที่จะเลือกตั้งทุกระดับพร้อมที่จะตรวจสอบนักการเมืองที่ตัวเองเลือกด้วยคืนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนทั้งประเทศที่อยากเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยพร้อมที่จะผลักดันไปพร้อมๆกันอย่างเข้มข้นหรือเปล่าทีนี้คือผมอยากจะเล่าเรื่องนึงคือว่าแคมเปญตัวนี้มันเป็นแคมเปญแค่จุดเริ่มต้นของการที่จะปลุกกระแสของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นขึ้นมาโดยการใช้การเลือกตั้งผู้ว่า
ขึ้นมาเป็นธงนำชัดๆทีนี้คือก็มีหลายเสียงไม่เห็นด้วยเพราะว่าเลือกตั้งผู้ว่าไปก็เท่านั้นเพราะเรามีอทอปทอยู่แล้วมีอบจอยู่แล้วมีอบตอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ผมเห็นด้วยครับแต่ผมแค่อยากจะจุดประเด็นมันขึ้นมาเพื่อให้คนแบบมารวมพลังกันได้เยอะจริงๆแล้วก็เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปอื่นๆปฏิรูปส่วนภูมิภาคปฏิรูปส่วนท้องถิ่นหรือแบบเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะครับบางคนเสนอให้ยุบส่วนภูมิภาคทิ้งเลยอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันเป็นข้อเสนอที่ชวนให้ข้าราชการตกใจมากๆและจะไม่ได้รับความร่วมมือเลยมันต้องค่อยๆไปทีละปอกทีละปอกทีละปอกระดมความคิดเห็นทั้งจากฝั่งที่เห็นด้วยฝั่งที่ไม่เห็นด้วยฝั่งข้าราชการฝั่งที่เขาเคยสังกัดส่วนภูมิภาคว่าถ้ายุบส่วนภูมิภาคแล้วเขาจะไปอยู่ส่วนไหนอันนี้ต้องสร้างความมั่นใจให้กับเขาให้ได้เราถึงจะได้แนวร่วมความเป็นไปได้ถึงจะก็น่าจะมีความเป็นไปได้ครับแต่ก็คงต้องอาศัยพลังประชาชนอีกเยอะครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณสันติสุขคะขออนุญาตค่ะตอนนี้นะคะทุกท่านคะมีความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าคำว่าเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศดูเป็นคำใหญ่มากๆแต่นั่นคือแคมเปญแรกของการกระจายอำนาจของการปฏิรูปท้องถิ่นค่ะและอย่างที่คุณสันติสุขตั้งข้อสังเกตนะคะข้าราชการบ้านเราขี้ตกใจจริงๆค่ะอาจารย์ปริญญาคะอาจารย์ครับมันเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าหรือเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะยุบผู้ว่าออกไปเลยค่ะอาจารย์ขอรบกวนเปิดไมค์ก่อนค่ะอาจารย์ขออนุญาตค่ะครับขออ่านรัฐธรรมนูญให้ฟังแล้วกันนะครับมาตรา249ภายใต้บังคับมาตรา1ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นนะครับที่มาตรา1คือนะครับประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้นะครับท่านซึ่งกลัวว่าเลือกตั้งผู้ว่าจะเป็นการแยกเป็นรัฐอิสระแบ่งแยกดินแดนนี่ก็ให้เข้าใจว่ารัฐธรรมนูญเขาก็เขียนเอาไว้แล้วนะครับว่าการปกครองท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของประชาชนในการปกครองตัวเองมันทำได้โดยที่ไม่ต้องมีการแบ่งแยกนะครับเพราะว่าอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา1ว่าเราเป็นราชจักรหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้นะครับทีนี้การรณรงค์เรื่องเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายในการที่จะไปเชิญชวนใช่ไหมดูซิคนกรุงเทพนะครับก็มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าทำไมจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดนครราชสีมาหรือจังหวัดใหญ่ต่างๆจะมีบ้างไม่ได้ผมคิดว่ามันง่ายในการรณรงค์แล้วผมคิดว่าข้าราชการก็อย่าเพิ่งไปตกใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็คือการเปลี่ยนรูปเหมือนข้าราชการกทมอ่ะก่อนจะเป็นการปกครองท้องถิ่นที่มามีผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งเขาก็เปลี่ยนมาสังกัดกทมแทนนะถ้าพูดตรงนะข้าราชการกทมก็เหมือนราชการนี่แหละทำงานแบบราชการเลยแล้วชื่อพรบของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมคือรู้ไหมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครแล้วราชการจะไปตกใจพัทยาชื่ออะไรครับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยานะครับเพียงแต่ว่าแทนในสังกัดราชการส่วนภูมิภาคเข้ามาสังกัดราชการส่วนท้องถิ่นไปแล้วมหาดไทยก็กำกับดูแลนะครับให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับไม่ได้แปลว่าจะแยกอิสระไปซะเมื่อไหร่ส่วนถ้าพูดกันอย่างถ้าฟังคุณสันติสุขเนี่ยนะครับผมว่าคนคงสบายใจอ่ะคนที่กลัวมันจะเปลี่ยนแปลงใหญ่ขนาดเลือกตั้งผู้ว่าทั้งประเทศเหรอผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจส่วนรูปแบบในการปกครองท้องถิ่นเนี่ยจะเป็นรูปแบบใดนะครับมันมีได้2แบบนะครับแบบแรกก็คือเอาของที่มีอยู่เนี่ยเพิ่มบทบาทหน้าที่เข้าไปเรามีอะไรบ้างครับมีอบจนะครับ76จังหวัดที่เหลือนี่เลือกตั้งนายกอบจซึ่งก็คืบมาขั้นหนึ่งแล้วนะเพราะนายกอบจปัจจุบันมาจากการเลือกตั้งโดยตรงแต่ก่อนเขาไม่ยอมเลยต้องเลือกสจแล้วสจก็มาเลือกนายกอบจปัจจุบันคือเลือกตั้งโดยตรงนะครับแล้วในอบจมีอะไรครับก็มีเทศบาลกับอบตใช่ไหมเทศบาลก็แยกเป็นเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองกับเทศบาลนครนะครับผมคิดว่า
อันที่หนึ่งเนี่ยคือเพิ่มบทบาทของที่มีอยู่เข้าไปนายกอบจเนี่ยมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นได้ไหมมันก็เป็นน้องๆผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งเลยนะใช่ไหมบทบาทผู้ว่าก็ลดลงหน่อยนะครับบทบาทนายกอบจก็เพิ่มขึ้นอย่างนี้นะครับกับอีกแบบนึงครับเราเป็นรูปแบบพิเศษเลยเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นของที่ผลิตมาจากโรงงานนะครับมีไซส์ S M L นะเทศบาลเมืองเทศบาลนครเล็กหน่อยก็เทศบาลตำบลใช่ไหมถ้าเป็นชนบทก็เป็นอบต.อย่างนี้นะครับเอาละเรื่องเทศบาลอบต.มันซ้อนกันยังไงเดี๋ยวว่ากันนะกับอบจ.นี่อีกเรื่องนึงแต่ผมหมายถึงว่ารูปแบบการปกครองที่เป็นการทั่วไปคืออบจ.เทศบาลอบต.มันเหมือนกับของจากโรงงานออกมาแล้วก็เลือกเอาตามไซส์ตามขนาดนะครับแต่มีอีกแบบคือเป็นตัดตามคัสตอมเมดอ่ะคือสั่งตัดนะฮะคือวัดตัวตามที่ผู้ใส่ต้องการอันเนี้ยเรียกว่ารูปแบบพิเศษซึ่งมันมีคือกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยานะครับซึ่งถามว่าจังหวัดไหนมีความพร้อมก็ทำได้ด้วยเนี่ยประโยคสุดท้ายของมาตรา249นะครับทั้งนี้ตามวิธีการและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติก็แปลว่าถ้าหากคนเชียงใหม่หรือคนขอนแก่นนะครับอยากจะมีเลือกตั้งผู้ว่าหรืออะไรทำนองนั้นก็สามารถผลักดันให้เกิดร่างกฎหมายครับระเบียบบริหารราชการจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมออกแบบมาสิใช่ไหมมันเป็นพรบเฉพาะอยู่แล้วคือถ้าไปแก้เรื่องอบจมันก็จะอบจทั้งประเทศเทศบาลทั้งประเทศแต่ถ้าเกิดเฉพาะที่เฉพาะพิเศษเนี่ยก็ว่าไปเลยครับพรบระเบียบบริหารราชการจังหวัดขอนแก่นหรือที่ไหนก็แล้วแต่ที่มีความพร้อมมันมีความหลากหลายอย่างกรณีของเมืองพัทยาเนี่ยผมเล่าเป็นข้อมูลนะครับเผื่อท่านผู้ฟังสนใจนะครับเมืองพัทยานะครับมันก็เป็นรูปแบบที่เล็กเทียบเคียงได้กับเทศบาลนครไม่ได้ใหญ่นะครับประชากร 70,000 เนี่ยเทศบาลนครอันนึงนั่นแหละนะครับแต่ผมพูดไปแล้วว่าจริงๆเนี่ยคนอยู่ที่พัทยาใน 500,000 คนนะแต่ว่ามีชื่อในทะเบียนบ้านเนี่ยแค่ 70,000 อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เขาต้องแก้กันต่อพัทยาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาไงรู้ไหมพัทยามันเกิดขึ้นมาเนี่ยจากพรบระเบียบบริหารราชการพัทยาปี2521หรือ22เนี่ยนะครับก่อนกรุงเทพจะมีเลือกตั้งหลังกรุงเทพมีเลือกตั้งเสร็จกรุงเทพมีเลือกตั้งปี18คุณธรรมนูญเทียนเงินปี18ใช่ไหมอันนี้พัทยาก็ตามมาแต่พัทยาไปเอาโมเดลของซิตี้แมเนเจอร์ผู้จัดการเมืองของอเมริกามาครับคือไปจ้างผู้บริหารมืออาชีพมาเป็นผู้บริหารของเมืองทีนี้พอรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยวางหลักการว่าผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนไอ้เมืองพัทยาก็เลยต้องเปลี่ยนผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งเรียกว่านายกเมืองพัทยาเนี่ยที่มาเป็นแบบนี้ทีนี้ก็แปลว่าอะไรครับไอ้มันก็เป็นตัวอย่างว่ากรุงเทพมันเป็นทั้งจังหวัดส่วนพัทยาเป็นแค่ซิตี้แค่เมืองนึงที่พิเศษกว่าแค่เทศบาลมีคำเฉพาะผมว่าที่ไหนพร้อมเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นแค่ติดว่าต้องเป็นจังหวัดก็ได้เป็นแค่เมืองก็ได้มันรัฐการชัดเจนครับมันตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นนะครับทีนี้ผมมีประเด็นเดียวนะครับก่อนจะถึงท่านอื่นเนี่ยหลายท่านคิดว่าแหมผู้ว่ากทม.นี่เป็นโมเดลนะเป็นต้นแบบผมก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าท่านผู้ฟังทราบไหมคุณเอ๋ยทราบไหมคุณจินภัทรคงรู้คุณชัยพงษ์คงรู้อะผู้ว่ากทม.ถูกปลดได้นะครับโดยครม.นะครับสภากรุงเทพมหานครถูกยุบได้นะครับโดยครม.นะฮะรัฐมนตรีมหาดไทยเสนอครม.ยุบนะว่าง่ายๆคือเราไม่ได้มีการกระจายอำนาจที่แท้จริงหรอกกรุงเทพมหานครเนี่ยเพราะรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นคนคุมครับแล้วก็เสนอครม.ให้สั่งปลดแต่ตอนที่พลเอกประยุทธ์ปลดผู้ว่าสุขุมพันธ์บริพัตรเนี่ยปลดด้วยมาตรา44ครับพูดอย่างนี้ที่ใช้มาตรา44เพราะมาตรา44มันไม่ต้องมีเหตุผลไงไม่ต้องให้เหตุผลครับปลดเลยแต่ขณะที่ถ้าปลดตามพรบ.ระเบียบบริหารราชการเนี่ยมันต้องมีความผิดมีโน่นนี่นั่นมันต้องมีเหตุผลมีหลักฐานนะครับแต่ว่ามันไม่ถูกครับส่วนกลางนั้นทำได้แค่กำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายต่อเมื่อทำผิดกฎหมายนั่นนะครับแล้วจบที่ศาลไม่ใช่มหาดไทย
ผู้ว่าเมืองพัทยานายกพัทยาก็ถูกปลดได้แล้วแถมยังอยู่ใต้ผู้ว่าชลบุรีอีกชั้นหนึ่งด้วยตอนนี้รัฐมนตรีมหาดไทยนี่ผมก็เรียนว่าในภาพรวมเนี่ยนะครับการกระจายอำนาจเนี่ยมันก็ต้องทำให้บทบาททั้งส่วนกลางเนี่ยอำนาจเหนือผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งของท้องถิ่นเนี่ยให้มีอำนาจน้อยลงด้วยให้เหลือแค่กำกับดูแลให้ทำตามกฎหมายนะครับอย่าไปถึงขนาดปลดได้อันนี้มันอำนาจแบบมาตรา44คสช.ชัดๆใช่ไหมฮะอันนี้ก็เรียนให้ทราบว่าแม้กระทั่งกทม.เองก็จะคิดว่าเป็นโมเดลที่เรามีความสุขแล้วนะรัฐบาลมีอำนาจนะครับถ้าใช้ขึ้นมาก็เป็นเรื่องเลยนะครับเอาละก็เลยชวนดูพร้อมกันนะครับ1คือ1นะครับเราสามารถจะเลือกเอาของที่มีอยู่มาทำให้มีบทบาทมากขึ้นอำนาจมากขึ้น2 custom made ครับจังหวัดไหนพร้อมเมืองไหนพร้อมถ้าเป็นจังหวัดก็แบบผู้ว่าเลือกตั้งเลยแบบกรุงเทพหรือเป็นเมืองและซิตี้ก็แบบเมืองพัทยาเนี่ยมีโมเดลอยู่อันที่3ครับแม้กระทั่งโมเดลแบบกรุงเทพหรือพัทยาก็ยังต้องไปแก้เรื่องอำนาจของรัฐบาลนะครับในการปลดในการยุบสภาท้องถิ่นนะครับอันนี้มันไม่ดีนะครับเนี่ยก็ผมว่ามันกรอบไปแบบนี้ครับขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ปริญญาคะทุกท่านคะดังนั้นก่อนอื่นเลยขั้นแรกมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วน่าสนใจมากเลยนะคะเราอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำนะคะว่าครั้งหนึ่งอบจมาจากการเลือกของคนเพียงแค่กลุ่มเดียวก็คือสจของเขาแล้ววันหนึ่งอบจก็มาจากการเลือกตั้งของคนในพื้นที่นั้นได้จริงๆดังนั้นบางทีเลือกตั้งผู้ว่ามีหลายข้อหลายประเด็นหลายมาตราที่เอื้อให้เกิดได้อยู่แล้วด้วยซ้ำขอบคุณสำหรับรัฐธรรมนูญตรงนี้ด้วยค่ะอาจารย์ปริญญาคะไม่ได้เป็นการแบ่งแยกประเทศเขตแดนไปอย่างใดด้วยดังนั้นโอเคเราเริ่มเห็นความเป็นไปได้บางอย่างและที่สำคัญก็คือสำหรับข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐยังไม่ต้องตกใจขนาดนั้นค่ะโอเคมีมุมมองอีกมุมมองนึงที่คิดว่าน่าสนใจค่ะเลยอยากจะชวนคุณธีรพัฒน์พูดคุยด้วยค่ะคุณธีรพัฒน์คะหลังจากที่เราทำงานกับทีมผู้สมัครมาสักพักหนึ่งถ้ามันมีการเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศจริงๆคุณธีรพัฒน์เห็นบั๊กหรือว่าอุปสรรคจุดไหนบ้างไหมคะที่เตือนกันไว้ก่อนเลยแล้วกันน่าสนใจค่ะในงานกับการทำงานกับผู้สมัครและการหาเสียงแล้วก็ทำงานจริงนะครับผมว่าจุดที่ดูเป็นปัญหามากคือการทับซ้อนของอำนาจนะครับการทับซ้อนของเขตอำนาจเพราะว่าถ้ายึดตามพรบปัจจุบันเนี่ยมันก็ห้ามหาเสียงเกิดอำนาจที่จะทำได้เนาะแต่ว่าจุดที่มันเป็นปัญหาถ้าเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศเนี่ยคือกรุงเทพเนี่ยมันเป็นเขตการปกครองพิเศษที่มีเขตกับแขวงใช่ไหมครับแล้วพอเขตกับพอกับหัวหน้าแขวงเนี่ยอยู่ในกำกับของตัวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถูกต้องไหมครับมันก็โอเคตรงนี้แต่ว่าถ้าเลือกตั้งผู้ว่าราชการทั่วประเทศเนี่ยหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการยุบผู้ว่าแล้วเอานายกอบจมาแทนผู้ว่าก็ตามเองเนี่ยมันยังมีนายกเทศมนตรีมีนายกอบตครับที่เป็นร่างไม่มีอำนาจบังคับนะครับเขามาจากการเลือกตั้งเท่าเทียมกันนะครับผมว่ามันเป็นบั๊กมากเลยเพราะว่าแต่ละเขตแต่ละหน่วยเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีปัญหาอยู่แล้วนะครับก็คืออย่างเช่นการเลือกนายกอบจเนี่ยเขตอำนาจของนายกอบจกับนายกเทศมนตรีและนายกอบตมันซ้อนกันถูกต้องไหมครับมันซ้อนกันแน่นอนเลยนายกอบจทำอะไรได้บ้างหน้าที่ของนายกอบจ11อย่างในพรบเลือกตั้งท้องถิ่นที่เป็นส่วนของอบจการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือว่าถนนในเขตอบจกับถนนอบตกับถนนเทศบาลเนี่ยคือมันเป็นจุดที่ทำงานกันยากมากเลยครับว่าการหาเสียงหรือว่าการทำงานเชิงนโยบายเนี่ยจะทำกันยังไงคือตรงนี้มันต้องดูให้แน่นอนว่าความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างหน่วยที่อยู่เหนือกว่ากับหน่วยที่อยู่ย่อยกว่าในการกระจายอำนาจเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนครับอันนี้อันนึงที่ผมแสดงความเห็นไว้นะครับในส่วนความเห็นส่วนตัวนอกเหนือจากเรื่องบั๊กตรงนี้ก็คือว่าอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะเพราะว่ามันมีส่วนราชการนะครับคือการปกครองส่วนภูมิภาคเนี่ยมันมีส่วนราชการที่ซ้อนทับเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นศึกษาธิการจังหวัดใช่ไหมครับศึกษานิเทศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับที่
มันเป็นทั้งรัฐวิสาหกิจทั้งอะไรที่มันโหมันไม่มีอํานาจไม่เหมือนผู้ว่ากรุงเทพอ่ะผมชอบพูดตลอดว่าผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยสุดท้ายแล้วจริงๆอํานาจที่อยู่ในมืออาจจะน้อยกว่านายกอบต.เพราะว่าแตะใครไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าก็คือมันหน้าที่คือการประสานแต่ตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าผมคิดถึงสมัยก่อนน่ะสมัยโบราณก่อนที่จะปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5ที่เกิดจังหวัดเกิดมณฑลเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยแต่ก่อนเรามีเจ้าเมืองถูกต้องมั้ยครับเจ้าเมืองเนี่ยมีอํานาจสมบูรณ์ในเมืองนั้นเลยนะจะนอกยกเว้นการทหารกับการออกเงินตราเจ้าเมืองเนี่ยก็มีอำนาจเบ็ดเสร็จเป็นการกระจายอำนาจแบบสมบูรณ์ในยุคนั้นก่อนที่จะถูกรวมอำนาจ centralization เข้ามาในสมัยรัชกาลที่5คือโมเดลเจ้าเมืองแบบโบราณเนี่ยมันอาจจะใช้ได้ก็ได้แค่เปลี่ยนการสืบสายเลือดมาเป็นการเลือกตั้งอันนี้ผมเป็นไอเดียที่แบบ radical ไปเลยอีกชั้นนึงคือย้อนอดีตกลับสู่อนุรักษ์นิยมแบบดั้งเดิมตั้งแต่ยุคสมัยก่อนรัชกาลที่5เป็นระเบียบอัยการนาพลเรือนสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเลยก็คือให้เจ้าเมืองมาจากการเลือกตั้งแล้วเจ้าเมืองทำได้ทุกอย่างหรือว่าเหมือนระบบอาญาสีของอีสานสมัยโบราณมีเจ้าอุปราชเจ้าราชวงศ์อย่างเงี้ยคือบางทีมันก็เป็นเรื่องดั้งเดิมของไทยที่มีอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เอามาจากต่างประเทศเลยแค่เราลืมมันไปเพราะว่าเราไปเอาต่างประเทศยุคก่อนหน้านั้นที่เขารวมอำนาจเข้ามาแต่การกระจายอำนาจเนี่ยมันเป็นรากฐานรากเหง้าดั้งเดิมของการปกครองประเทศไทยนะครับบางทีการพูดคนโบราณหรือว่าคนที่มีอายุมากๆเข้าใจเนี่ยใช้ภาษาแบบสมัยใหม่โมเดิร์นแบบต้องมีการกระจายอํานาจมีดีเซนทรัลไลเซชั่นอะไรเค้าไม่เข้าใจไปบอกเค้าว่าเนี่ยก็แค่มีเจ้าเมืองเหมือนสมัยก่อนเท่านั้นแหละเค้าอาจจะเข้าใจก็ได้ครับเห็นด้วยเลยค่ะคุณธีรพัฒน์ค่ะน่าสนใจมากๆทําเป็นเล่นไปนะคะน่าจะถูกใจสายคอนเซอร์เวทีฟหลายๆคนด้วยค่ะคุณธีรพัฒน์คะมุมมองตรงนี้นะคะทุกท่านคะเรากําลังพูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศมีอะไรน่าสนใจมีอะไรน่าตกใจและมีข้อกังวลอะไรบ้างนะคะเลยขออนุญาตนะคะไปต่อที่ในส่วนของคุณเทมส์จากไอลอว์ค่ะคุณเทมส์คะในฐานะผู้สังเกตการมี data มาประมาณนึงละคิดว่ามีเรื่องไหนบ้างคะที่น่าสนใจและมีเรื่องไหนบ้างที่น่ากังวลถ้ามีการเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศค่ะครับจริงๆถ้ามีการเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศเนี่ยในมุมมองของการสังเกตการหรือว่าการใช้สิทธิ์เนี่ยมันก็คงอาจจะยังไม่ต่างจากตัวเลือกตั้งส.ส.มากนักนะครับมันอาจจะแค่มีการเรียกว่าเลือกตั้งแบบหน่วยย่อยมากขึ้นไม่ได้มีแค่ส.ส.แค่500เขตไม่ได้มีหน่วยเขตเลือกตั้งแค่500เขตนะครับซึ่งมันก็ต้องการก็พูดง่ายๆอ่ะครับมันต้องการการบริหารจัดการของกกต.และเจ้าหน้าที่หน้างานที่ดีกว่านี้นะครับมันเป็นเรื่องที่มันต้องการการเรียกว่าการร่วมมือกันรวมถึงตัวผลเองเนี่ยมันก็ต้องออกมาได้อย่างเรียกว่าโปร่งใสนะครับวันนี้ในการเลือกตั้งกรุงเทพที่ผ่านมาเรามีอาสาสมัครเยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเลือกตั้งมากขึ้นจัดการเลือกตั้งถี่มากขึ้นในต่างจังหวัดในจังหวัดอื่นเนี่ยเราก็ต้องการตัวศักยภาพในตรงนี้มากขึ้นนะครับอันจะต้องมีแน่ๆเลยนะครับเรื่องของว่าเอ้ยมันมีการนับที่ไม่โปร่งใสอย่างงู้นอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็จะเกิดได้จากหลายกรณีเช่นตัวกรรมการหน้างานไม่ได้รับการเทรนนิ่งที่ดีพอหรือว่าอาจจะมีการความพยายามที่จะทุจริตในบางอย่างเนี่ยมันก็มีเส้นบางๆกั้นอยู่ซึ่ง เราต้องการศักยภาพที่ดีกว่านี้ทั้งในทางกกต.แล้วก็ทำให้คนมีเรียกว่ามีความตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นครับที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมันก็สร้างจุดนี้ขึ้นมาพอสมควรแล้วการตื่นตัวทางการเมืองแต่ว่าพอปี57แล้วมันมีการแช่แข็งไปเนี่ยทุกอย่างมันก็หยุดชะงักนะครับแล้วก็พอมาเลือกตั้งท้องถิ่นกันใหม่ในช่วงอบต.อบจ.แล้วก็ไล่มาจนถึงกทม.ถึงปัจจุบันเนี่ย เราก็ต้องมาเริ่มใหม่เซตซีโร่ใหม่จากศูนย์มันก็เลยทำให้เห็นว่าแน่นอนถ้าเกิดมันมีการเลือกตั้งขึ้นมาทั่วประเทศเนี่ย ท้องถิ่นคือทั่วประเทศผู้ว่าทั่วประเทศเนี่ยปัญหาจะต้องมีเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าเราก็ต้องปล่อยให้มันประชาธิปไตยมันเติบโตต่อไปนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็อดทนกับมันครับแล้วก็ศักยภาพของคนจะมากขึ้นแล้วก็มันจะนำไปสู่ประเทศที่ดีขึ้นได้ครับ
ขอบคุณคุณเทมส์มากเลยค่ะทุกท่านคะบางทีนี่คือหลักใหญ่ใจความของสังคมประชาธิปไตยจริงๆนั่นก็คือหลัก tolerance หรือว่าหลักความอดทนอดกลั้นนะคะดังนั้นวันนี้นะคะจึงอยากจะชวนทุกท่านค่อยๆไต่ระดับไปด้วยกันค่ะเลยขออนุญาตไปต่อที่พี่จ้อยนะคะจาก WeWatch ค่ะพี่จ้อยคะเมื่อสักครู่ก่อนจะพูดถึงประเด็นนี้พี่จ้อยพูดถึงปัญหาในการตั้งหน่วยเลือกตั้งที่หน้าบ้านของหัวหน้าชุมชนต่างๆด้วยแล้วถ้าวันหนึ่งเราจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศจริงๆพี่จ้อยมองเห็นบั๊กหรือว่าอุปสรรคหรือความน่าสนใจอะไรของแคมเปญนี้บ้างไหมคะเชิญค่ะก็มีคนตั้งคำถามเรื่องกระจายอำนาจก็ไปเพิ่มอำนาจให้กับผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นนะครับก็มีคำถามแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าในความเห็นของผมแล้วนะครับยังไงก็ต้องเปิดให้มีการกระจายอำนาจที่คนในท้องถิ่นเองเนี่ยเป็นคนสามารถทั้งเลือกแล้วก็มีอำนาจในการตัดสินใจในการทั้งเลือกตัวแทนแล้วก็การบริหารงบประมาณนะครับการจัดเก็บแล้วก็บริหารงบประมาณทีนี้ถ้ามองเรื่องความยากของการเป็นไปได้ไหมนะครับในการกระจายอำนาจอย่างเลือกตั้งผู้ว่าอย่างเงี้ยนะครับผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของอำนาจในการจัดเก็บภาษีแล้วก็การใช้จ่ายงบประมาณไอ้ที่เราไม่สามารถเราไม่ถูกยอมให้ได้กระจายอำนาจจริงๆก็คือเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเงินจำนวนมหาศาลเนี่ยถูกไหลเข้าไปอยู่ที่ส่วนกลางเราท้องถิ่นมีหน้าที่เก็บบางอย่างเก็บภาษีบางอย่างแล้วก็จำนวนน้อยขณะเดียวกันก็ต้องส่งไปให้ส่วนกลางแม้กระทั่งการเก็บภาษีไอ้ที่เป็นปริมาณมากๆที่มีมูลค่าเยอะๆเนี่ยเราก็ยังไม่มีสามารถเก็บเราก็ไม่สามารถจะเก็บเองได้เขาก็เอาไปเข้าไปสุดท้ายกระบวนการสุดท้ายของมันก็คือเราถูกแบ่งมาก็คือเงินของเราแท้ๆเราถูกแบ่งมานะครับความยากของมันก็คืออยู่ตรงนี้ผมว่าถ้าพี่ตันสุบอกว่ามันเป็นเรื่องข้าราชการไม่ยอมเนี่ยผมว่าอันนี้ก็ใช่นะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นประชาชนกับประชาชนด้วยกันขัดแย้งเรื่องนี้แต่ว่าไอ้ใหญ่ก็คือเรื่องนี้แหละครับว่าเงินจำนวนมหาศาลเนี่ยจนชั้นปกครองไทยเนี่ยจะยอมไหมนะครับจะยอมไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะรอให้เขายอมนะครับผมก็คิดว่ามันก็จะต้องประชาชนเองในท้องถิ่นเองจะต้องมีแคมเปญในการคุยเรื่องนี้ซึ่งจริงๆมันก็มีการคุยเรื่องนี้มานานแล้วแหละนะครับมานานแล้วแหละแต่ว่าน่าเสียดายที่มันมีรัฐประหารมาเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยมันเลยหยุดในการพูดเรื่องนี้ไปนะครับก็คิดว่าถ้ามันกลับมาอีกครั้งนะครับมันน่าจะได้พูดแล้วก็น่าจะเบิ่มๆเหมือนที่หลายคนว่านะครับจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้ว่าจะพูดอะไรแต่ว่าเดี๋ยวขอแค่นี้ก่อนครับผมได้เลยค่ะพี่เรืองฤทธิ์คะขออนุญาตค่ะคุณสันติสุขคะเมื่อกี้มีประเด็นนึงที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือกระจายอำนาจไปก็แค่เปลี่ยนหัวอีลีทหรือเปล่าก็เป็นแค่การเพิ่มอำนาจให้กับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเปล่าเชิญเลยค่ะคุณสันติสุขคือประเด็นนี้มีในคอมเมนต์ในเพจของเราค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันก็เรื่องว่าถ้ากระจายอำนาจออกไปกระจายการเลือกตั้งออกไปทุกระดับก็จะไปเข้าทางผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นเข้าทางมาเฟียอีกก็ได้เจ้าพ่อเป็นมาเป็นผู้ว่าอะไรแบบนี้ซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นความเชื่อที่ค่อนข้างจะต้องถูกหักล้างนะครับเพราะว่าระบอบประชาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเลือกตั้งหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเนี่ยจะทำให้ผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียหรือว่าเจ้าพ่อแล้วแต่จะเรียกต้องเข้ามาเล่นอยู่ในกติกาครับซึ่งพอเขาเข้ามาเล่นอยู่ในกติกาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเสนอนโยบายให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้เลือกซึ่งตรงนี้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันงดงามตรงนี้คือมันสามารถดึงคนที่อยู่ในเงามืดต้องออกมาเล่นในที่สว่างและด้วยการเสนอนโยบายและถ้าเขาเสนอแล้วคนในท้องถิ่นเห็นว่าชอบและเลือกเราก็ต้องยอมรับเสียงของคนในท้องถิ่นตรงนั้นแหละครับถ้าแล้วถ้าเขาเสนอมาแล้วเขาทำไม่ได้
สี่ปีก็มาเลือกกันใหม่อันนี้เป็นกลไกของธรรมชาติตามระบอบประชาธิปไตยที่แบบเป็นเรื่องพื้นฐานเลยครับเห็นด้วยนะคะบางทีเราลืมไปจริงๆว่าจริงๆแล้วเรามีโอกาสให้เขาได้โชว์ผลงานก่อนถ้าไม่ชอบ4ปีเองค่ะ4ปีเท่านั้นเองค่อยเลิกกันใหม่อันนี้น่าสนใจมากๆนะคะสันติสุขคะต่อไปนี้นะคะจากตรงนี้ไปนะคะในช่วงเวลาสุดท้ายของพวกเราค่ะมีหลายคำถามมากที่ป๊อปอัพขึ้นมาทางหลังไมค์และแน่นอนว่าเป็นคำถามที่อาจจะอยู่ในใจของสปีกเกอร์เองด้วยนะคะแต่เอ๋ยขออนุญาตถามเรื่องนี้ก่อนค่ะอาจารย์ปริญญาคะมีคำถามนึงค่ะที่อาจจะตรงกับที่อาจารย์ปริญญาเล่าให้เราฟังเรื่องของรัฐธรรมนูญด้วยนะคะการเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศค่ะอาจารย์ปริญญาคะมันจะไปเอื้อให้เกิดการแบ่งแยกดินแดนหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ด้วยโครงสร้างกฎหมายแต่ด้วยจิตใจของคนที่แตกต่างกันแต่ละท้องถิ่นจะมีประเทศล้านนาไหมล้านช้างไหมหรือว่าหัวเมืองมาลายูหรือว่า3จังหวัดมันจะไปเอื้อให้มันเกิดภาวะแบบนั้นขึ้นไหมคะอาจารย์แล้วคนเปิดไมค์ค่ะอาจารย์ถ้าดูบทเรียนของอินโดนีเซียเนี่ยก็กลับกันนะครับคือหมายถึงว่าเขาเอาเรื่องนี้ทำให้คนไม่ความคิดเรื่องแยกดินแดนมันซาลงไปนะครับความขัดแย้งในหลายพื้นที่ที่คิดความคิดเรื่องแบ่งแยกดินแดนมันเกิดเริ่มต้นเนี่ยจากการที่รู้สึกว่าตัวเองถูกเป็นชนกลุ่มน้อยถูกเอาเปรียบแน่นอนความคิดในเชิงเชื้อชาตินิยมเราอยากแยกออกมาเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องหนึ่งอยู่แล้วนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนแต่ว่าด้วยการตัวกระตุ้นทำให้มันเกิดอยากแยกจริงๆแล้วลงมือทำขึ้นมาเพราะมันถูกกดขี่ถูกเอารู้สึกว่าถูกเอาเปรียบอะไรเงี้ยนะฮะคือประสบการณ์ของอินโดนีเซียคือพอมันคลี่คลายให้เขามีส่วนร่วมมากขึ้นเนี่ยไอ้ปัญหาเรื่องการที่จะแยกดินแดนไปเนี่ยมันก็เหลือแค่เอ็กซ์ตรีมิสต์นะครับจำนวนน้อยลงเลยคือมวลชนไม่เอาด้วยละเพราะรู้สึกว่าอย่างนี้ก็โอเคคือผมเนี่ยจะบอกว่าแน่นอนว่าคนที่สุดโต่งเนี่ยเขาก็จะมีเลือกตั้งผู้ว่าหรือไม่เขาก็ยังอยากจะแยกดินแดนถ้าเขาคิดอย่างนั้นอยู่เรากำลังพูดถึงประชาชนคนส่วนใหญ่นะครับซึ่งจะเป็นคนที่เขาไม่ได้สุดโต่งนะครับการให้เขามีส่วนร่วมมากขึ้นมีบทบาทมากขึ้นแล้วจะแยกดินแดนไปทำไมนะครับในเมื่อเขามีบทบาทมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับดังนั้นในทางกลับกันเป็นการแก้ปัญหาต่างหากนะครับผมเรียนว่าสิ่งที่เราเห็นในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมคราวนี้นะครับแล้วผมคิดว่ามันจะทำให้เกิดมิติใหม่ของการทำงานครับของผู้บริหารท้องถิ่นนั่นคือนโยบายที่ไม่ได้มาจากตัวเองคิดและแค่ทีมงานแล้วก็มาขายให้คนเลือกพอเลือกตั้งเสร็จก็มาตามดูว่าทำไหมไม่ใช่วิธีใหม่ของอาจารย์ชัดชาติคืออันนี้คุณธีรพัฒน์ยืนยันได้นะครับ2ปีกว่าที่ทำงานมาคือไปคุยกับเจ้าของปัญหาลงพื้นที่ไปดูชุมชนไปคุยกับผู้คนไปคุยกับกลุ่มต่างๆแล้วก็เลยเกิดเป็นนโยบายขึ้นมานะครับแล้วถึงตอนทำก็แปลว่าไม่ใช่เรื่องของการมาตามดูทำไหมมันเป็นเรื่องของการที่ร่วมมาตั้งแต่ต้นมันก็จะเกิดการร่วมกันต่อไปแล้วก็ต้องรอดูวิธีนี้ต่อไปของอาจารย์ชัดชาตินะครับซึ่งถ้าทำได้เนี่ยมันจะเกิดมิติใหม่ในการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ในดังนั้นการเลือกตั้งท้องถิ่นมันคือทำให้เกิดการไปรับฟังปัญหาไงตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งจุดที่คุณชัดชาตินะครับเหนือผู้สมัครทุกคนคืออะไรครับผู้สมัครคนอื่นเนี่ยเปิดตัว4เดือน3เดือนก่อนเลือกตั้งบางคน2เดือนกว่านานหน่อยก็ 4-5 เดือนแต่ว่าคุณชัดชาติเขาลงพื้นที่มา2ปีกว่าแล้วแล้วเป็นการลงที่ไม่ใช่เป็นการไปหาเสียงในแบบเพื่อจะหาเสียงว่าเลือกผมเถอะแต่เป็นการลงไปทำนโยบายผมว่านี่คือโมเดลในการทำให้เกิดการทำนโยบายจากประชาชนในท้องถิ่นแล้วกลายเป็นนโยบายในการหาเสียงไอ้อย่างเงี้ยนะครับมันทำให้ความคับข้องใจหรือส่วนกลางที่ฟังแต่กรุงเทพไม่ฟังประชาชนมันจะหายไปนะครับนี่คือคุณงามความดีของการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับผมก็มองว่าอย่างปัญหา3จังหวัดอาจจะพูดกันอย่างลบรัดเนี่ยผมถามว่าไฟมันลุกขึ้นมาได้ไงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็เพราะใช้นโยบายที่เป็นการทหารมากขึ้นใช้นโยบายที่ไปเอาง่ายๆครับตอนตากใบอ่ะ
นะครับตอนนั้นเขาประท้วงกันที่ตากใบอ่ะแล้วไปเอาเขามัดมือไพ่หลังโยนใส่รถ EMC แล้วขาดอากาศหายใจตายไป90กว่าคนน่ะทำให้โหมก็คือขึ้นมาเลยนะความเกลียดชังต่างๆนะครับระบงระเบิดก็มากขึ้นหลังจากเหตุการณ์นั้นคือผมคิดว่าเอาให้จริงแล้วนะครับคนไม่ได้คนที่คิดแบ่งแยกดินแดนที่อุดมการณ์นี้มันขายได้ก็เพราะว่าเขาพูดได้ไงว่ากรุงเทพกดขี่พวกเรานะครับสยามกดขี่ปาตานีอะไรเงี้ยนะโอเคในส่วนอื่นเนี่ยความคิดเรื่องแบ่งแยกดินแดนเนี่ยมันไม่มีละนะครับล้านช้างล้านนาเนี่ยมันผ่านไปละแต่ว่าในเหมือนกับสามจังหวัดมันยังมีความคุกรุ่นอยู่ในเรื่องนี้นะครับผมก็อยากชวนว่าถ้าหากผู้คนเขามีความสุขอยู่ร่วมกันในประเทศเนี่ยใครจะไปคิดนะครับที่จะไปแยกดินแดนนะครับผมก็มองว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยก็มีบทบาทมากขึ้นแล้วฟังเขาจริงๆนะครับไม่ใช่ฟังแต่กระทรวงมหาดไทยหรือฟังแต่รัฐบาลมันธรรมดาครับผมถามว่าพูดอย่างไม่เอาผู้ว่าดีๆมีเยอะมากนะครับแต่ผมพูดตรงๆว่าผู้ว่าต้องฟังใครล่ะระหว่างรัฐบาลน้ำตีมหาดไทยกับประชาชนก็ต้องฟังน้ำตีมหาดไทยใช่ไหมฮะมันนั้นไอ้เกิดการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ย่อมที่จะน้อยลงเป็นธรรมดานะครับคุณอัศวินเนี่ยนะครับพูดกันอย่างไม่เกรงใจนะมาเร่งสร้างผลงานในช่วงท้ายเนี่ยก็เพราะเข้าใจว่าวางแผนว่าจะลงต่อเนื่องไหมฮะมันเกิดผลงานขึ้นมาว่าคุณจะต้องทำให้ประชาชนไม่งั้นประชาชนเขาไม่เลือกคุณอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันคือคอนเซปต์อะของว่าทำไมต้องมีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นนะครับโอ้เห็นภาพเลยค่ะอาจารย์คะบางทีอาจจะเป็นความกังวลใจนะคะหลังจากเสียกรุงไปแล้วกลัวจะเสียหัวเมืองด้วยอะไรแบบนี้นะคะน่าสนใจมากๆค่ะทุกคนคะบางทีนี่อาจจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาในพื้นที่ดีฟซาวหรือว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เรามองหามานานก็เป็นไปได้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะคราวนี้ไปที่คำถามหลังไมค์ของท่านถัดไปนะคะคราวนี้ไปต่อที่คุณธีรพัฒน์ค่ะคุณธีรพัฒน์คะมีคำถามหลังไมค์มาแบบนี้ค่ะในฐานะที่เป็นทีมของชัดชาติค่ะแน่นอนมีความกังวลคำถามหลังไมค์มีความกังวลเพราะว่าไม่ใช่ทุกที่นะไม่ใช่ทุกจังหวัดนะที่จะมีคนเก่งๆแบบคุณชัดชาติอาจจะได้คนไม่เก่งมาทำยังไงเขารู้สึกว่าอย่างน้อยๆถ้าเป็นผู้ว่าแบบเมื่อก่อนก็คืออย่างน้อยสอบติดแล้วก็ค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาอย่างนั้นก็น่าจะชัวร์ว่าเก่งระดับหนึ่งถ้ามันมีการเลือกตั้งจริงๆแล้วมันไม่ได้คนแบบคุณชัดชาติหรือคนแบบที่เขาต้องการการเลือกตั้งผู้ว่ามันจะยังตอบโจทย์ประชาชนในท้องถิ่นอยู่ไหมคะผมว่าเราต้องไว้ใจในการเลือกของประชาชนมากกว่านี้ก็คือว่าคือเก่งไม่เก่งก็ตามเนี่ย4ปีมันก็หมดวาระแล้วก็เลือกใหม่ได้เรื่อยๆแล้วนอกจากนี้มันยังมีการแข่งขันด้วยนะครับมันมีการแข่งขันมันไม่ใช่แค่เลือกตั้งครั้งเดียวแล้วจบอ่ะมันมีเหมือนอบจ.อบต.หรือนายกเทศมนตรีอะไรพวกนี้เนาะก็คือว่าเทศบาลข้างๆอ่ะเขาน้ำเขาใสอ่ะไอ้ไฟเขาสว่างทางเขาดีเอาแล้วทำไมเทศบาลบ้านเรามันไม่ดีมันก็ต้องพิจารณาตัวเองแล้วว่าใครจะมาทำงานให้มันดีได้พอมันเกิดการเปรียบเทียบจังหวัดนี้จังหวัดโน้นที่มีผู้ว่าที่เก่งขึ้นมาอะไรแบบนี้มันก็ผมคิดว่าประชาชนนะมีสติสัมปชัญญะมีสติปัญญามากพอที่จะเลือกเองได้เราเคยได้ยินคำว่า wisdom of the mass ใช่ไหมครับคือครั้งแรกครั้งสองนี่มันอาจจะผิดแหละแต่ว่าครั้งสามครั้งสี่ไปเรื่อยๆจนถึงเคิร์ฟที่มันกลายเป็น normal curve อะมันสุดท้ายแล้วมันก็จะได้คนที่ดีในระดับที่เราไว้ใจได้เราอาจจะมองเห็นหลายครั้งถ้าดูในประวัติศาสตร์อเมริกาก็ไม่ได้ประธานาธิบดีที่ดีเป็นเกรดลีดเดอร์ทุกคนนะประธานาธิบดีห่วยๆก็มีนะแต่มันก็สุดท้ายแล้วมันจะเบนเข้าสู่สภาวะปกติกัฟเวอร์เนอร์ทั้งหลายหรือผู้ว่าราชการของญี่ปุ่นก็ตามเนี่ยมันก็จะมีเมืองที่ไม่ได้เรื่องแหละเมืองที่ได้เรื่องแหละแต่มันก็เกิดการเปรียบเทียบกันแล้วสื่อมวลชนหรือว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมันเดี๋ยวนี้ยิ่งยุคเดี๋ยวนี้ยุคโซเชียลก็เร็วขึ้นแล้วอันนี้มันเห็นได้ชัดเจนเลยว่าผู้นำแบบไหนที่เราต้องการผู้นำแบบไหนที่เราไม่ควรจะได้แล้วพอประชาชนได้เลือกบ่อยๆเข้าประชาชนจะมีความรับรู้ขึ้นมาเองว่าควรจะเลือกแบบไหนคนที่ดีคนที่มีความสามารถคนที่ตั้งใจทำงานคนที่ไม่ทุจริตคอร์รัปชันผมว่าเราต้องไว้ใจในเพื่อนร่วมชาติของเรามากกว่านี้ครับน่าสนใจมากค่ะคุณธีรพัฒน์คะบางทีเราต้องการความไว้ใจและความอดทนอดกลั้นกันมากกว่านี้จริงๆและที่สำคัญที่สุดค่ะคนที่อยู่ในพื้นที่เจ้าของบ้านต้องเชื่อใจ
คนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยกันด้วยจริงๆนะคะแต่แน่นอนในประเด็นนี้ค่ะพี่จอยคะอย่างที่พี่จอยตั้งข้อสังเกตไปทั้งในเรื่องของกลุ่มผู้มีอิทธิพลก็ดีทั้งในมุมมองของการที่สะท้อนเสียงของคนในท้องถิ่นเลยอยากจะชวนพี่จอยคุยต่อนิดนึงค่ะพี่จอยคะว่าคำถามหลังไมค์ตรงนี้ฝากถึง VWatch ค่ะหลังจากที่ทำงานตรง VWatch มาสักพักแล้วก็ได้จับตาการเลือกตั้งมาหลายๆครั้งค่ะคิดว่าบริบทการเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศจะต่างกับบริบทการเลือกตั้งผู้ว่าในกรุงเทพมากน้อยแค่ไหนคะอันดับแรกนะครับถ้ามันมีเลือกตั้งจริงๆใช่ไหมครับบรรยากาศและความตื่นตัวและความใหม่เนาะอะไรที่มันใหม่นะครับคนก็จะต้องสนใจอยู่แล้วนะครับอันดับแรกเป็นยังไงแล้วก็ในความเป็นจริงจริงๆแล้วเนี่ยคนก็คุ้นเคยกับการเลือกตั้งอยู่แล้วครับคนคุ้นเคยกับการเลือกตั้งอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันเป็นแบบไหนประเภทไหนนะครับแล้วถ้าเกิดคนรู้เรื่องว่าเนี่ยเป็นผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งนะครับผมก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับ การหาเสียงแล้วก็การเลือกคนของประชาชนนะครับอาจจะดีด้วยซ้ำในแง่ของการพัฒนาตัวเองของผู้สมัครนะครับอย่างที่เมื่อกี้คุณพิรพัฒน์ธีรพัฒน์พูดว่าต้องมั่นใจคนของเราในคนประชาชนไทยนะครับในมุมของผมอันนี้ก็คือว่าสมัครเองนั่นแหละจะต้องทำให้ตัวเองนะครับ ซื้ อได้รับการซื้อนะฮะขายได้นะฮะและยิ่งเป็นการเลือกตั้งที่เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับแล้วหรืออาจจะยังไม่เป็นการเลือกตั้งก็ตามนะครับแต่ว่ามันจะทำให้คนพวกนี้มันมีเขามีข้อเปรียบเทียบแล้วก็สามารถเปรียบเทียบแล้วให้เห็นภาพกับระบบแบบเดิมก็คือผู้ว่าจากการแต่งตั้งคือมันเห็นก็พูดง่ายๆเห็นคู่ตรงข้ามชัดเจนเห็นภาพชัดเจนมันเป็นการสร้างความหวังให้คนได้นะครับโอเคล่ะผลออกมาจะเป็นยังไงก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าเลือกตั้งถ้ามันมีเลือกตั้งผู้ว่าความหวังของคนมันอาจจะถูกจุดประกายได้นะครับจากสถานการณ์แบบนี้ครับเห็นภาพเลยค่ะพี่จ้อยคะนั่นอาจจะเป็นเหตุผลของในหลายๆครั้งที่ใครหลายคนอาจจะอยากกลับบ้านตัวเองก็ได้ค่ะพี่จ้อยคะขอบคุณมากเลยค่ะเลยขออนุญาตทิ้งคำถามสุดท้ายนี้ไว้ให้กับคุณรัชพงษ์จากไอลอค่ะ e-votingทั่วประเทศค่ะเทมส์คะหลังจากที่เราเก็บข้อมูลสังเกตการมาหลายๆครั้งแล้วก็ทำงานบนอินเทอร์เน็ตเยอะมากไอลอ e-votingเป็นไปได้ไหมคะเอาตรงเลือกตั้งผู้ว่าก่อนก็ได้ค่ะตอบสั้นๆก็คือเป็นไปได้อยู่แล้วครับคือ e-vote คือเอางี้ดีกว่าว่าเรากำลังถ้าเป็นเรื่องของ vote e-voting เนี่ยมันเป็นเรื่องของปัญหาทางเทคนิคใช่ไหมครับปัญหาแบบเนี้ยในประเทศเราเนี่ยมันมีเยอะหลายๆเรื่องที่เราพูดไปวันนี้ก็เป็นปัญหาทางเทคนิคทั้งนั้นแล้วก็โซลูชันเนี่ยมีอยู่เต็มไปหมดนะครับมันกองอยู่บนโต๊ะเต็มไปหมดมีหลายแบบให้คุยกันได้มากมายแต่ว่าปัญหาแบบนี้เนี่ยที่มันไม่เกิดขึ้นจริงได้มันเป็นเรื่องของผู้มีอำนาจเท่านั้นแหละครับว่าเขาจะทำไหมเขาจะแก้ไขไหมนะครับซึ่งเรื่อง e-voting เนี่ยเราก็ได้ยินกันมานานแล้วนานมากๆแล้วครับแล้วก็สุดท้ายก็ยังไม่ถูกเอามาใช้สักทีจริงๆ e-voting เนี่ยเราพูดถึงเนี่ยมันก็มีหลายๆแบบนะครับอย่างเช่นแบบที่เราเข้าไปกดกับตู้โดยตรงเนี่ยอย่างในอเมริกาเนี่ยบางที่เนี่ยเขาจะกดกับตู้โดยตรงเลยนะครับมันเป็นจอทัชสกรีนเนี่ยหรือบางที่เนี่ยก็จะเป็นการเรียกว่าเราเหมือนทำเหมือนฝนข้อสอบอะครับฝนข้อสอบแล้วก็เอาเปเปอร์เอากระดาษบัตรเลือกตั้งเนี่ยไปสแกนอันนี้มันก็เป็นอีกแบบนึงมีวิธีหนึ่งเหมือนกันซึ่งมันมีหลายรูปแบบครับซึ่งไม่ว่ารูปแบบไหนเนี่ยมันก็ช่วยลด human error แล้วก็ได้ดีกว่าที่เราเคยเห็นที่เราเห็นไงทุกวันนี้แน่นอนแล้วก็เมื่อใช้ไประยะยาวแล้วเนี่ยถูกกว่านะครับไม่ต้องมาเสียเวลาเทรนนิ่งกันแบบทุกครั้งเหมือนที่เราเจอปัญหากรรมการประจำหน่วยเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าผู้มีอำนาจเนี่ยจะเอามาใช้หรือเปล่าจะทดลองใช้อย่างไรแล้วก็รูปแบบไหนเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับประเทศไทยเนี่ย อยู่ที่ผู้มีอำนาจเท่านั้นนะครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณเจมส์คะมีมุมมองหนึ่งนะคะที่น่าสนใจนะคะทุกท่านคะเราเห็นจากโพสต์หลายท่านแชร์ปัญหาของตัวเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งไม่แม่นไม่แน่ใจไม่มีข้อมูลก็ต้องหันมาถามประชาชนที่ช่วยสังเกตการเลือกตั้งด้วยซ้ำว่านี่เป็นบัตรเสียหรือเปล่าแบบนี้เอาเข้าได้หรือเปล่าถ่ายรูปได้หรือเปล่าดังนั้นขั้นแรกเลยนะคะ human error ถ้าอยากจะมี e-voting อันนี้เป็นอีกอันนึงที่ผู้มีอำนาจจะต้องให้ความสำคัญมากๆเลยค่ะทุกท่านคะวันนี้นะคะเอ่ยขออนุญาตก่อนจะไปที่คำถามสุดท้ายที่อยากจะให้สปีกเกอร์ทุกท่านทิ้งท้ายเอาไว้ขออนุญาตนะคะคุณสันติสุขฝากแคมเปญนี้กับพวกเราหน่อยค่ะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ฝากแคมเปญเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศให้ทุกคนด้วยนะครับฝากด้วยให้เข้าไปในเพจของเราได้ชื่อเพจคือWe are all voters เลือกผู้ว่าทั่วประเทศต้องเกิดขึ้นจริงเข้าไปลงชื่อกันได้ในโพสต์ปักหมุดแล้วก็สามารถติดตามคอนเทนต์ต่างๆที่เรามีการสัมภาษณ์นักวิชาการสัมภาษณ์ประชาชนทั่วไปสัมภาษณ์คนในหลากหลายอาชีพหรือแม้กระทั่งเป็นข้อมูลความรู้เชิงวิชาการเราจะเผยแพร่คอนเทนต์ตลอดก็ฝากด้วยครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณสันติสุขค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเอ่ยขออนุญาตเริ่มต้นคำถามสุดท้ายปิดค่ำคืนนี้กับคุณสันติสุขเลยก็แล้วกันค่ะคุณสันติสุขคะคาดหวังจะเห็นอะไรในการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงคะครับที่คาดหวังจริงๆก็คืออย่างที่กล่าวไปแล้วคืออยากเห็นนโยบายในเรื่องของการกระจายอำนาจและรัฐสวัสดิการนอกเหนือไปจากนี้ก็คืออยากคาดหวังเลยจริงๆก็คืออยากให้ผู้คนเลิกนิยมชมชอบใครก็ตามที่สนับสนุนการรัฐประหารแต่อันนี้คือความหวังอย่างหนึ่งแล้วก็อยากเห็นนโยบายที่อยากจะให้ยกเลิกสว250อ่ะครับเพราะว่านี่เป็นอุปสรรคมากเลยในการในสภาครับที่อยากเห็นขอให้คุณสันติสุขได้อย่างที่หวังจริงค่ะโอ้ทุกท่านคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณสันติสุขคะเอ๋ขออนุญาตไปต่อที่อาจารย์ปริญญาเลยค่ะขอรบกวนเปิดไมค์ค่ะในกับกกต.เนี่ยผมขอแค่ว่าบัตรเลือกตั้งเนี่ยช่วยมีชื่อผู้สมัครเถอะอันเนี้ยต้องเกิดครับแล้วมันไม่เกิดเองหรอกประชาชนต้องส่งเสียงผมว่าถึงขนาดต้องเข้าชื่อหรือขอไปพบอ่ะนะครับมันต้องอย่างนั้นเลยอ่ะนะครับพูดกันแค่ในช่องนิติฮับผมว่ายังไม่สำเร็จวันนี้เป็นการมาชวนคุยกันว่ามาช่วยกันดีกว่านะครับเนี่ย I love we watch กันทุกคนนะครับ we are all voters ต่างๆเนี่ยช่วยกันเลยครับไปพบกกต.เลยก็ได้ตั้งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนว่าไม่ไหวแล้วเลือกตั้ง2ครั้งที่ผ่านมาบัตรเสียมันเยอะประชาชนไม่สะดวกบัตรเลือกตั้งต้องมีชื่อผู้สมัครแล้ว2ครับประชาชนต้องมีส่วนร่วมนะครับในการตรวจสอบนะครับไม่อย่ามาปฏิบัติกับประชาชนแบบเหมือนคนจะมาจับผิดแล้วก็ระแวงบางหน่วยให้ความร่วมมือเราก็ดีไปบางหน่วยไม่เข้าใจก็ทำให้เราทำงานลำบากนะครับให้เป็นหลักการให้ประชาชนส่งเสริมให้เขาไปมีส่วนร่วมแล้วเรื่องอื่นมันจะมาเองครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยผมคิดว่าเห็นด้วยกับคุณสันติสุขนะครับคือไอ้เลิกสว.มันต้องแก้รัฐธรรมนูญนี่การแก้รัฐธรรมนูญต้องมีเสียงสว.1 ใน 3มันก็เลยเป็นล็อกกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าที่ทำได้จริงนะครับให้สว.เคารพเสียงของประชาชนคือตอนนี้ก็มีการรณรงค์กันใช่ไหมครับคุณชัยพงศ์ก็ทราบว่าจะแก้272ให้สว.ไม่มีสิทธิ์ในการเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ผมไม่ทราบว่าสำเร็จหรือเปล่านะครับสมมติสำเร็จก็ดีไปก็จบเรื่องนี้นะครับแล้วสว.จะเอายังไงต่อก็เป็นเรื่องอนาคตนะครับคงต้องมาพูดกันตอนที่มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับซึ่งมันเราคงได้มาพูดเรื่องนี้กันแน่ๆเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับ60เนี่ยมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะจบเหมือนกับรัฐธรรมนูญ34ซึ่งจบด้วยการร่างใหม่การบัญญัติ40นะครับฉบับ60มันก็เอามาจากปี34นั่นแหละเพราะคนร่างคนเดียวกันแต่มาอัพเลเวลนะครับให้มันหนักขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าแก้รัฐธรรมนูญ272ไม่สำเร็จเนี่ยนะครับก็ผมชวนให้เราเรียกร้องกันนะครับสว.ต้องเคารพเสียงของประชาชนให้ตัวแทนประชาชนคือสภาผู้แทนเขาได้เสียงข้างมากเลือกใครเป็นนายกสว.ยกมือตามนั้นข้อนี้ต้องรณรงค์ครับ
แล้วถามทุกพรรคการเมืองเลยเอาด้วยกันแบบนี้ไหมพรรคไหนไม่เอาเนี่ยเราต้องบอกว่าอย่าไปเลือกก็เราเลือกคุณเข้าไปเป็นตัวแทนแล้วคุณจะไม่ยืนยันหลักการข้อนี้ลงคุณจะเป็นผู้แทนได้ยังไงสวนะครับอย่ามากำหนดว่าใครเป็นนายกให้ตัวแทนประชาชนเขาเสียงเกินครึ่งแล้วเนี่ยเขาเอายังไงสวตามนั้นกับอีกข้อหนึ่งนะครับผมก็ต่อยอดจากคุณสุนิสุขนะครับแต่ผมไม่ลงประเด็นนะครับผมอยากจะชวนว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อยากเปลี่ยนแปลงมาช่วยกันสร้างให้มันเกิดในช่วงหาเสียงช่วงหาเสียงก่อนเลือกตั้งเป็นช่วงหลังการทำนโยบายนะครับไปเรียกร้องหลังจากเป็นรัฐบาลแล้วมันได้แค่เรียกร้องอ่ะนะครับถ้าสร้างนโยบายสาธารณะมันต้องทำช่วงหาเสียงนะครับดังที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วผมว่ามีหลายเรื่องมากเลยที่เราอยากจะทำด้วยกันนะครับขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ปริญญาคะทุกท่านคะสวิตสวต้องได้เวลาปิดสักทีปิดล็อกตรงนี้อยู่หลายครั้งทุกครั้งที่คุยเรื่องการเลือกตั้งก็ดีนโยบายใหญ่ๆก็ดีติดตรงนี้จริงๆค่ะเลยขออนุญาตไปต่อที่คุณเรืองฤทธิ์เลยค่ะอาจารย์ VWatch ค่ะครับผมก็อยากจะเห็นการเชื่อมั่นความเชื่อให้อยากเห็นการเชื่อมั่นในการเลือกตั้งครับอยากล้างมลทินให้การเลือกตั้งคือมันมีมลทินมัวหมองมากมายมีวัฒกรรมอะไรต่างๆมากมายนะครับที่ทำให้คนเนี่ยหลงกลการรัฐประหารหลงกลการแต่งตั้งหลงกลระบบแต่งตั้งไปนะครับทีนี้มันจะทำยังไงมันก็หลายอย่างนะครับจากที่พวกเราได้คุยกันมานะครับสวด้วยนะครับเราจะทำยังไงมันจะต้องผลักดันนะครับการทำงานของกกต.นะครับซึ่งจริงๆแล้ววิวัฒน์เองก็เคยเข้าพบกกต.นะครับก็ยื่นข้อเสนอนะครับแล้วก็รวมถึงได้มีโอกาสซักถามแล้วก็ซักถามแล้วก็ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ทั้งคนอื่นท่านร่วมกับท่านอื่นๆในนามของกรรมธิการพัฒนาการเมืองนะครับก็ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากมายนะครับและถ้าจะเป็นแบบนั้นนะครับก็คงจะต้องเปลี่ยนท่าทีในการไปหาอย่างที่อาจารย์ปริญญาว่าไม่ไหวแล้วอันนี้มันจะเป็นอีกท่าทีนึงนะครับอาจารย์ก็แล้วก็ถ้าจะเป็นไปได้อีกนะครับก็คือภาคประชาชนนะครับก็ต้องช่วยกันนะครับทั้งด้านข้อมูลนะครับการติดตามการเลือกตั้งอะไรต่างๆนะครับก็จะต้องผลักดันให้เกิดการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็สร้างข้อเสนอเนี้ยร่วมกันแล้วก็นำไปสู่การผลักดันแก้ไขปัญหาได้ครับขอบคุณมากเลยค่ะและนี่คือตัวแทนของ VWatch นะคะอาจจะได้เวลาแล้วที่เราต้องเปลี่ยนภาพจำหรือภาพลักษณ์ของการเลือกตั้งจากระบบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งเป็นกิมมิกให้การเลือกตั้งได้เป็นพื้นที่สะท้อนเสียงของประชาชนจริงๆสักทีค่ะเลยขออนุญาตไปต่อที่รัชพงศ์จากไอลอว์เลยค่ะเชิญค่ะครับจริงๆก็พูดกันไปหลายเรื่องแล้วก็ฝากไว้2เรื่องแล้วกันเรื่องนึงก็คือกกต.เนี่ยจะต้องเปลี่ยนทัศนคติคือที่ผ่านมาเนี่ยทัศนคติของกกต.ก็ดีชนชั้นนำก็ดีรัฐบาลก็ดีเนี่ยเป็นเรื่องของการไม่ไว้ใจนักการเมืองและเสียงของประชาชนนั่นจึงเป็นภาพมันซึ่งสะท้อนให้เราเห็นผ่านการจัดการเลือกตั้งที่มีปัญหาที่ไม่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเลือกตั้งให้เข้าถึงการใช้สิทธิ์ได้ง่ายขึ้นซึ่งกกต.ต้องเปลี่ยนใหม่เขาต้องอำนวยการเลือกตั้งนะครับเขาต้องจัดการการเลือกตั้งให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ประชาชนสามารถเดินทางไปลงคะแนนได้ง่ายขึ้นมีทางเลือกในการลงคะแนนได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้เนี่ยไม่มีใครอยากเห็นแบบปี62อีกแล้วปี62เนี่ยคือปีที่เป็นการเลือกตั้งที่เรียกว่าวุ่นวายมีแต่ข้อสงสัยและกกต.ไม่สามารถตอบได้นะครับดังนั้นกกต.ยังมีเวลาเหลืออีกประมาณถ้าตามกำหนดการอย่างน้อยก็เกือบ1ปีเขาจะต้องคิดใหม่ทำใหม่ได้แล้วนะครับมันจะเป็นการเพราะการเลือกตั้งครั้งน่าจะเป็นการเลือกตั้งครั้งที่สำคัญมากๆในการเมืองไทยการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะกำหนดทิศทางของประเทศไทยต่อไปและการเลือกตั้งกกต.จะต้องทำให้ดีคุณมีเพียงหน้าที่เดียวและคุณต้องทำอันนี้ให้ได้นะครับอันที่สองเนี่ยเรื่องนโยบายหลายๆอย่างเรื่อง
รัฐสวัสดิการอะไรอย่างนี้หรือเรื่องกระจายอำนาจก็มีการพูดกันไปแล้วนะครับผมจะพูดเรื่องว่าคาดหวังว่าจะเห็นพรรคการเมืองสนับสนุนการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งหมดนะครับที่ผ่านมาเรามีความพยายามมามากมายทั้งการแก้ธรรมนูญอะไรต่างๆนานานะครับแต่ว่ามันก็ไม่สำเร็จสักทีรัฐบาลใหม่เนี่ยหรือพรรคการเมืองไหนที่หาเสียงเนี่ยคาดหวังนะครับว่าเขาจะพูดเรื่องนี้นำเรื่องนี้มาเป็นหนึ่งในนโยบายว่าถ้าเขาได้รับการเลือกตั้งเนี่ยเขาจะผลักดันเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งมันก็มีหลายช่องทางมันไม่ใช่แค่ช่องทางของการแก้รัฐธรรมนูญที่มันต้องไปผ่านสว.นะครับมันก็ยังมีพ.ร.บ.ประชามติอยู่ยังมีหลายเครื่องมือที่เรารอการรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยที่เห็นหัวประชาชนรัฐบาลที่อยากจะมีรัฐธรรมนูญใหม่นะครับจนถึงจุดนี้เนี่ยผมเชื่อว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยเสียความชอบธรรมไปมากพอสมควรแล้วแล้วก็พรรคการเมืองหลายพรรคค่อนข้างจะมีฉันทามติตรงกันนะครับว่าเราจะต้องมีรัฐธรรมนูญใหม่สักทีและจะต้องมีส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็หวังว่าจะได้เห็นสิ่งนี้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าครับขอบคุณมากเลยค่ะทุกท่านครับได้ยินอย่างนี้แล้วก็รู้สึกมีความหวังแล้วก็แน่นอนเราก็ตั้งความหวังกับกกต.ได้เช่นเดียวกันนะคะไอ้ขออนุญาตไปต่อที่คุณธีรพัฒน์เลยค่ะคุณธีรพัฒน์คะเชิญค่ะแป๊บนึงนะครับเปิดไมค์ก่อนสิ่งที่ผมอยากเห็นในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้าครับก็คือผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยไม่ได้อยากจะชมอาจารย์ชาชาติที่ไปนะแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นผมว่าน่าจะเป็นนิมิตใหม่อันดีเลยนะที่ผู้ชนะการเลือกตั้งอันนี้พูดอย่างเต็มปากเต็มคำนะครับหาเสียงแบบไม่โจมตีใครไม่ว่าร้ายใครนำเสนอแต่นโยบายของตัวเองอย่างเดียวนะครับอย่างตรงไปตรงมาด้วยพูดอะไรก็ทำตามอย่างนั้นอย่างเช่นหาเสียงรักโลกรักเมืองอย่างเงี้ยก็มีทั้งรีไซเคิลทั้งรถ EV ก็คือแนวนโยบายในการหาเสียงกับการกระทำในการหาเสียงเนี่ยสอดคล้องไปด้วยกันทั้งแนวคิดและการกระทำผมคิดแล้วก็หลายๆคนนักวิเคราะห์ก็พูดอยู่แล้วว่าคือไม่มีการโจมตีไม่มีการกล่าวหาสาดโคลนนะครับคือถ้าอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันจะเห็นหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะมี IO ใช่ไหมครับจัดตั้งหรือว่าเอเจนซี่หรือว่าการกล่าวหาโดยใช้แอคหลุมแอคปลอมโซเชียลมีเดียปั่นกันขึ้นมาแล้วก็เอาสำนักข่าวปลอมบางสำนักเอาข่าวเข้าไปตีประเด็นอะไรพวกนี้ผมว่ามันเป็นท็อกซิกมากๆที่มันไม่เป็นสิ่งที่ทำให้ประชาธิปไตยมีสุขภาพดีเรื่องสื่อเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยครับในการดูแลกันประชาอาจารย์ชาชาจะชอบพูดว่าประชาชนต้องมีภูมิคุ้มกันเพราะว่าข่าวปลอมเนี่ยเราไม่สามารถจะไปกวาดล้างหรือฟ้องจับขึ้นศาลตามได้เพราะบางทีก็แอดโฆษณาเพื่อโจมตีเนี่ยมันยิงมาจากต่างประเทศก็มีอันนี้จากที่สืบสวนนะครับสืบสวนมันก็แบบนี้ก็มีนะครับทำข่าวปลอมแล้วยิงเพจมาโดยเจ้าของเพจอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยหรือที่แรปเปอร์ร่วมกับ101 World ทำสกู๊ปเจาะว่ามีการจัดตั้ง IO ขึ้นมาเพื่อโจมตีท่านอัศวินพร้อมกับอาจารย์ชัชชาติไปพร้อมกันอย่างเงี้ยแล้วเชียร์ผู้สมัครรายใดรายหนึ่งอย่างเงี้ยฮะสามารถอ่านได้ใน101 World นะครับเขาทำไว้ดีมากเลยเป็นข่าวสืบสวนคือมันเป็นเรื่องที่มันทำให้ประชาธิปไตยมันแย่ลงเพราะมันจะทำให้คนมองว่ามันเป็นเรื่องสกปรกการเมืองเป็นเรื่องสกปรกเป็นการเมืองเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับแล้วคนก็จะเบื่อการเมืองเหมือนกับที่หลายๆคนมันมีกวีชาวเขมรเนี่ยเคยเขียนไว้ว่าไอ้ที่ประเทศเราเล็กเกลียวลงอย่างทุกวันนี้เพราะประชาชนเกลียดคําว่าการเมืองเป็นกวีของเขมรเขียนไว้อย่างนี้ผมคิดว่าเราควรจะพูดถึงเรื่องที่ดีถ้าแข่งขันก็แข่งขันด้วยนโยบายหรือแข่งขันกันด้วยความคิดมากกว่าที่จะมาหาเสียงโจมตีกันหรือว่าสร้างข่าวปลอมข่าวปลอมนี่เป็นปัญหาหนักมากในทุกที่นะครับแล้วประชาชนควรจะมีภูมิคุ้มกันในการรับข่าวปลอมโดยเฉพาะใน LINE ผู้สูงอายุทั้งหลายเราต้องเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ไม่ใช่ว่าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเราส่งสวัสดีวันจันทร์มาเราจะโอ๊ยรำคาญจังเลยอะไรแบบนี้เราอาจจะต้องหมั่นพูดคุยกับท่านเพื่อให้ท่านไม่หลงเชื่อข่าวปลอมได้โดยง่ายอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากเห็นในการเลือกตั้งครั้งหน้าครับโอ้ยดีจังเลยค่ะคุณธีรพัฒน์คะขอบคุณมากเลยค่ะทุกท่านคะค่ำคืนนี้นะคะมีหลายประเด็นที่น่าสนใจมีหลายประเด็นที่อยากจะหยิบยกแยกออกไปพูดคุยต่อได้ซ้ำค่ะกับหัวข้อใหญ่ของเราในวันนี้นะคะห
ัวข้อที่เราพูดกันไปถึงมุมมองตรงนี้วิชาว่าด้วยกฎหมายการเลือกตั้งมัสจั่นและจุดลงคะแนนค่ะแน่นอนเราได้พูดคุยปูกันมาตั้งแต่สารพัดกลไกที่เกิดขึ้นระหว่างการหาเสียงระหว่างการคะแนนและหลังจากนั้นค่ะพูดไปถึงมุมมองของกกต.รูปแบบปัญหาของรัฐธรรมนูญตัวสว.และเรายังพูดถึงโอกาสต่างๆที่จะมีสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศค่ะวันนี้นะคะเหมือนที่อาจารย์ปริญญาเล่าให้เราฟังค่ะเป็นเพียงแค่สารตั้งต้นเป็นเพียงจุดเริ่มของแคมเปญใหญ่ที่คุณสันติสุขขายให้กับพวกเราในวันนี้นะคะดังนั้นอยากให้ทุกท่านนะคะอย่าเพิ่งเบื่อการเมืองเหมือนที่ทางฝั่งของทีมคุณธีรพัฒน์เล่าให้พวกเราฟังอย่าเพิ่งหมดหวังและอยากให้มีความอดทนมีความทอเรนซ์มากขึ้นและช่วยกันทำให้คำว่าการเมืองและการเลือกตั้งเป็นเรื่องที่เป็นของทุกคนและมีภาพพจน์ที่ดีขึ้นมากกว่าเป็นวาทกรรมที่ใช้โจมตีนักการเมืองเหมือนที่คุณเดืองฤทธิ์เล่าให้พวกเราฟังไปนะคะค่ำคืนนี้นะคะขอบคุณสปีกเกอร์ของเราทั้ง6ท่านทั้ง5ท่านมากจริงๆค่ะขอบคุณที่สละเวลามาให้เราตรงนี้ด้วยนะคะแน่นอนวันนี้นะคะขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะคุณรัชพงษ์จากไอลอค่ะคุณธีรพัฒน์นะคะทีมกฎหมายของคุณชัดชาติว่าที่ผู้ว่ากทม.ของเรานะคะคุณสันติสุขค่ะกับแคมเปญนี้ค่ะเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศ We Are All Voters ค่ะและคุณเดืองฤทธิ์นะคะจากWatch ค่ะขอบคุณทุกท่านมากจริงๆที่ให้เวลากับเรานิติฮับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับและแน่นอนนะคะขอบคุณพื้นที่ดีๆแบบนี้จากทางเพจของประชาไทยด้วยเช่นเดียวกันค่ะคลิปนี้สามารถดูย้อนหลังได้นะคะไม่ลบทิ้งไปไหนแน่นอนแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะThank you.